Dacă nici așa nu-ți place, ia mai zboară în Panama. Zile, 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 eu alerg, iar mile, 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 pe Maidan, pentru tine, tine, să-ți dau un dar, dar cel mai de preț, dar fără niciun ban, ban, gang, iar sunt inutile tine, numai tu știi, gheață, să-mi dai aripile, bile, în Jamaica sau în Chile, Chile, inima face bom, bom, numai pentru tine, สิ่งที่เราทำในอดีตนะครับมันเป็นตัวกำหนดชีวิตเราในวันนี้แล้วสิ่งที่เราทำในวันนี้ฮะมันจะเป็นตัวกำหนดชีวิตเราในอนาคตผมไม่ได้อยากให้คุณทำงานเพื่อความสุขแต่ให้คุณทำงานด้วยความสุขทุกคนมีแนวทางตัวเองเราเลือกในทางที่มันใช่เชื่อในทางที่เราคิดว่ามันถูกต้องนี่มันหน้าตาของคนเก่งที่สุดใน FWD ของเราเนาะใช่เพราะถ้าไม่ได้เก่งที่สุดจะไม่ได้มาที่นี่ถูกต้องเพราะนี่คือคุณวุฒินะครับนี่คือการติดคุณวุฒินี่เรามาแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นเวทีเดินแบบใช่ไหมเราอยากได้คนเก่งที่สุดหน้าเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝากเขาใช่ไหมไอ้เนี่ยเรื่องใหญ่เราปล่อยให้เขานั่งตามพยาใส่ส่วนคนมาทีหลังเราจะบังคับให้หน้าดีไหมดีเห็นไหมพอเป็นแบบนี้ปุ๊บทุกอย่างจะลงตัวเลยเริ่มตัดจำนองบินใช่ไหมปล่อยเขาไปอันนั้นเขาอุ้มเด็กอยู่นะครับปล่อยเขาไปก็ดีใจครับน้องๆที่มาเจอกันเดือน2เดือนนี้เป็น2เดือนที่ยากลำบากมากนะครับที่เราจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้และเป้าหมายเรายิ่งใหญ่มากและที่สำคัญวันนี้เจอกันเยอะมากเลยไหนภาคไหนมั่นใจว่าตัวเองมายกภาคมั้งมายกภาคนะเพราะนี่คือคุณวุฒินะขอเสียงดีกว่าเดี๋ยวภาคไหนมั่นใจว่าตัวเองมายกภาคมั้งอาไหนอาไหนอาไหนอาเจ็ดอาสามอาสามนี่เป็นเดียวคืออาเจ็ดอาเป็นยืนยันว่ามายกภาคใช่ไหมใช่ลุกขึ้นยืนยันสิลุกขึ้นว่าโอ้ตบมือให้อาเจ็ดอันนี้ให้ครับเขามาหมดทุกคนเลยขอเสียงหน่อยได้ไหมอาเจ็ดถ้าเสียงที่อีกขอเสียงยากมากเลยทีนี้เวลาขอเสียงแล้วจะบอกว่าแต่ถ้าขอให้มาลำโนราข้างหน้าเนี่ยขอได้อยู่ใช่เลยคนต่อเลยอ่ะงั้นดีกว่าสาทั้งหมด37เขตมีเขตไหนนอกจากอาเจ็ดนี่ขอเสียงตบมือดังๆให้กับอาเจ็ดหน่อยดีไหมครับอันนี้เขามาทุกภาคเขามาทั้งทุกเขตในภาคแล้วก็ทุกคนเลยแต่ทีนี้พี่ลองดูซิว่าภาคอื่นมีเขตไหนที่มาครบบ้างเดี๋ยวไล่ตั้งแต่อันหนึ่งดีกว่าอันเอาอาที่พร้อมดีกว่าเอาอาแถวนี้แหละอาห้ามีเขตไหนที่เขตตัวเองมาครบบ้างมีทั้ง BM และ BDC มาทุกคนฝนใส่หน้าเลยเหรอแม้นะคุณไม่ฝนหนึ่งก็เท่ากับสามแล้วอ๋อถ้าน้ำหนักครบโอเคและแกนั่งจะกินพื้นที่เลยนะอ่ะ5ตัดไปแล้วอ่ะ5ผ่านไปเขาไม่ครบนะมีเขตไหนคิดว่าตัวเองเขตครบอีกบ้างไม่อยากใช้คำว่าอันหนึ่งเนี่ยแปลว่าครบทุกคนทุกเขตเลยแต่หมายถึงว่าสมาชิกที่มาวันนี้เนื่องจากติดคุณวุฒิคนที่มาได้ต้องผ่านการคัดมาแล้วว่าคุณทำผลงานได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วถึงจะได้มาซึ่งเขตของใครที่มาได้ครบทุกคนบ้างเขตพัทยาตบมือพัทยาด้วยลุกขึ้นโชว์ตัวด้วยอันนี้ของ R4 พัทยาใช่ไหมมาครบทุกคนใช่ไหมมีพี่รักด้วยนะครับที่ไหนอุดรอุดรด้วยโอ้โหอุดรก็มาครบทุกคนเลยอุดรขยับมานั่งหน้าเลยมาพี่เอ๋บอกว่าเนื่องจากข้างหน้าว่างแถวหลังสุดนะครับแถวเขตพัทยานี่แหละครับลุกมาเลยแถวเขตเพราะว่าข้างหลังเป็นแบ็คออฟฟิศแล้วล่ะเนื่องจากเราเป็นคนเก่งเราต้องมานั่งหน้ามาเลยมาพัทยามานั่งหน้าเลยนะจ๊ะมีเมื่อกี้มีอุดรแล้วมีใครอีกมีเขตไหนอีกคะเฮ้ยทำไมมันเงียบกิบกี้มีเขตอุดรมีอาเจ็ดยกภาคได้แก่สุราษฎร์ภูเก็ต
หาดใหญ่ปัตตานีปัตตานีก็มีหัวหน้ากับลูกน้องกันอยู่2คนนะมาก็มาครบนะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับแล้วยังไงต่อนะมีอุดรแล้วก็มีพัทยาหมดแล้วเหรอครับอันหนึ่งมีไหมอ๋อ BDM มาครบแต่ไม่ครบทุกคนโอเค R2 นะครับ R2 R2 อยู่ไหนมีเขตมีเขตไหนครบบ้าง R2 มีเขตไหนคิดว่าอ๋อนี่สายคอแทบหักเหมือนกันเลยอ่ะทีนี้ R3 มั้ง R3 ตามเพื่อนอยู่ตามเพื่อนอยู่มีเขตไหนครบบ้างอ๋อสบายดีสบายดีค่ะ R3 สบายดี R5 สบายดีไหมสบายดีมากR4 ก็มีเขตพัทยาส่วน R5 ก็ไม่ครบ R6 ก็มีดอนนะครับโอเคก็ทีนี้ตรงนี้ก็ยังว่างอยู่ยังว่างอยู่ค่ะงั้นพี่ขอสาวสวยแล้วกันนะนี่ไงสวยที่สุดของพี่เดินมาแล้วเดินมาแล้วหนึ่งนะครับจ้ะแล้วก็3ลูกใครอีก3พอค่ะพอดึงมาจากตรงนู้นก็โบอีกครับคือเผอิญว่าที่อยากให้ขึ้นมานั่งแบบให้มันเต็มเพราะว่าเราถ่ายวิดีโอทีนี้เราถ่ายวิดีโอแล้วเราจะเผยแพร่ทั่วประเทศก็เลยอยากให้แบบหล่อๆสวยๆมานั่งข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาแพ้ต้องรู้ตัวว่าสวยหล่อนี่เดินมาอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเผื่อแบบว่าขึ้นละครเล่นละครเวทีได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเราจะได้รู้วันนี้ผู้จัดมาดูรายการมาเองนะครับเพราะว่าแมวมองอยู่ตรงนี้แล้วนะครับด้านขวามือของเวทีนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสในการที่เราจะได้โชว์ตัวฉายศักยภาพออกมาพี่จับมือดอมแล้วกันข้างหน้ามีผู้ชายอยู่แค่มาพี่ว่าดอมหล่อสุดในใจพี่ละงั้นเมื่อกี้พี่ไม่รู้แหละเมื่อกี้วัดกันวัดเมื่อกี้ที่บอกว่าได้ทำผลงานเนี่ยวัดกันที่ว่าทำผลงานได้เพื่อมาติดคุณวุฒิแล้วแต่ตอนนี้อยากฟังเสียงว่าไม่รู้แหละว่าใครจะเป็นยังไงแต่ว่าภาคไหนเสียงจะดังกว่ากันดีกว่าอ่ะนี่ขอรีเช็คเสียงโอ้โหกายแอมกันรอเลยนะครับใครสองพี่จะถามว่าจุดอยู่ไหนให้ตอบว่าชูมือขึ้นมาแล้วอยู่นี่อยู่นี่อ่ะเราไล่มาตั้งแต่อันแรกเลยดีกว่าอันหนึ่งอยู่ไหนจำไว้นะนี่เสียงอันหนึ่งเดี๋ยวให้อีกทีนึงอันหนึ่งอยู่ไหนทีนี้ R2 บ้างเราดูซิ R2 อยู่ไหนอยู่นี่ก็พยายามอยู่อันนี้คือเสียง R2 ให้อีกรอบนึงให้อีกรอบนึง1 2 3 R2 อยู่ไหนอยู่นี่โอเคนะครับทีนี้ต่อไป R3 นะครับ R3 อยู่ไหนอยู่นี่โอ้อีกที R3 อยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่โอเคทีนี้อีกอันนึงครับจำเสียงไว้นะครับจำเสียงไว้นะครับว่าเสียงเราเลเวลไหนนะครับทีนี้อาร์สี่ครับอาร์สี่อยู่ไหนอยู่นี่อ๋อเนื่องจากกระจาย2ฝั่งเข้า2กกหูพี่ได้เลยพอดีเลยนะครับอย่าลืมอาร์แปดนะงงนี่ทีเบลใช่ไหมครับอีกทีนะครับอาร์สี่อยู่ไหนอยู่นี่แต่พี่เนี่ยนะเก่งมากเลยทีมาห้าเนี่ยนะครับเพราะว่ามีพลังช้างสาวไม่ใช่นะครับมีคนที่มีความสามารถและศักยภาพแล้วก็พลังเสียงนะครับไม่ใช่พลังช้างสาวใช่ไหมพลังเสียงโอเคอ่ะห้าอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่เห็นไหมล่ะไม่เคยผิดหวังเลยเต็มกกหูเลยอ่ะอีกทีพี่เนี่ยอ่ะห้าอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่เห็นไหมแม้แต่กระทั่งสัญญาณเบาๆไปการตอบรับก็ยังเสียงดังขนาดนี้เพราะฉะนั้นฟังเสียงอาหกกันบ้างอาหกอยู่ไหนอาหกอยู่ไหนป้าแปะเงยหน้าหรือยังนะครับอาเจ็ดครับอาเจ็ดอยู่ไหนเอาใหม่ครับอาเจ็ดเราอุตส่าห์มาครบทีมแล้วนะครับสลัดข้ามนางงามออกสลัดข้ามนางงามออกเนื่องจากว่าทีมอาเจ็ดนะครับเราโอ้ใช่เพิ่งที่เป็นที่เป็นคนเลยจะไม่เลือกผู้ชายเข้ามาอยู่ในทีมนะครับดอกยกเว้นพี่ดอนยังไงสวยไปแล้วใช่ไหมพี่ดอนเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าหลายคนยังไม่ทราบนะครับขออาเจ็ดอีกทีนึงเดี๋ยวแป๊บนึงครับอาเจ็ดอยู่ไหนอยู่นี่อาเจ็ดอยู่ไหนอยู่นี่นางงามก็ใช้ได้นะอันนี้ยากหน่อยอันนี้ยากหน่อยแต่พี่หาตัวก่อนนะว่าอันนี้อยู่ไหนอยู่กระหย่อมนี้แล้วก็กระหย่อมนู้นโอ้ตายแล้วเชื่อไหมว่าเมื่อกี้นะแต่ละรีเจียนอัน1ถึง7เสียงแบบนี้แต่พี่อยากรู้ว่าท
ีมอีกทีมนึงที่เป็นองค์ประกอบของทีมรีเทลของเราเนี่ยมีทีมเวลอยู่ด้วยมีกำลังคนอยู่ประมาณ500กว่าคนใช่ค่ะซึ่งไม่ได้ทำงานที่นี่ใช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 ่ซึ่งพี่อยากฟังเหลือเกินเมื่อกี้เทียบเสียงเลย1ถึง7ขนาดนี้แล้วพี่อยากรู้ว่าทีมเวลเสียงจะระดับไหนนะครับขอเปลี่ยนจากทีมเวลเป็น R8 อ๋อเป็น R8 โอ้เลขดีนะครับใช่ Infinity เลยนะครับพี่จะรอฟังเสียงนะครับที่พี่มาขนาดนี้นะครับโอเคอาแปดอยู่ไหนอยู่นี่ข้างหลังเขาลุกอะแกสองคนรู้ตัวมั้งเออเขาลุกขึ้นถามแอคติ้งเอาใหม่เอาใหม่นี่มันต้องแสดงอะไรบางอย่างให้คนโลกเขาเห็นว่าฉันคืออาแปดอะไรเงี้ยอาแปดอยู่ไหนอาแปดอยู่ไหนโอ้ไม่ได้แพ้กันเลยนะครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับกำลังเล็กๆเหล่านี้แต่ว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เพราะอนาคตทีมเขาจะใหญ่กว่าพวกเราอีกบอกเลยจ้ะเพราะแค่นี้ก็500กว่าคนแล้วแต่มีอีกทีมนึงไม่แพ้กันเป็นทีมที่เป็นเพื่อนแท้ของ BA มาตลอดชอบจังคำนี้ใช่แล้วก็เป็นทีมที่อยู่ด้วยกันกับเรามาตั้งแต่ปลูกปั้นกันมาตั้งแต่ขายยูนิตลิงก์มาตั้งแต่ปีแรกค่าเบี้ย20ล้านใช่จนทุกวันนี้เป้าเรา 2,200 แล้วอย่าลดเราไม่ได้พูดเราไม่ได้พูดว่าเบี้ยเราเท่าไหร่แต่ช่วงแก๊ประหว่างปีที่ทำได้10ล้านจะต้องทำให้ได้ 2,200 ห่างกันแค่2ปีเราไม่อยากจะบอกว่ามันเติบโตเท่าไหร่เพราะปีจากปีแรก20กว่าล้านปีที่2เราทำได้ 1,080 ล้านตบมือดังๆให้ตัวเองหน่อยครับเป็นที่มาที่ไปอันนั้นคือปีที่แล้วเป็นที่มาที่ไปว่าปีนี้เราถึงได้เป้าที่ 2,200 ล้านจ้ะนี่เขาลดเป้าให้รู้เปล่าก็เราลองคิดดูนะคิดตามตรรกะธรรมดาก่อนนะปีแรก20ล้านอ่ะดูตามพี่นะปีที่2 1,080 ล้านโอ้โหลองหารดูว่าเราทำมากี่เท่า500เท่าใช่นี่ลดแล้วนะนี่มันเก่งขนาดไหนนี่ฝีมือทำได้500เท่าแต่ปีนี้เขาลดเป้าให้เอาแค่2เท่าพอนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนี่มันสุดยอดจริงๆนี่แปลว่าบริษัทเห็นใจเราโอ้ไม่งั้นถ้าเขาให้เป้าเรา500เท่าเกิดอะไรขึ้นเราคงทำไม่ไหวใช่เออถ้าเราก็ต้องทีมตัวขนาดนั้นเราคงทำไม่ไหวแน่ๆนะครับสุดสเตรทและทีมที่เขามาช่วยเราและทำให้เราไปเกือบจะถึงจุดหมายแล้วณปัจจุบันนี้ปาเข้าไปเมื่อก่อนสมัยตอนขายแรกๆปีแรกที่เราขายสูงสุดก็เกือบประมาณปีละเดือนธันวาคมได้10ล้านระหว่างทางก็เดือนละล้าน2ล้าน แต่ปีต่อมาเนี่ยปีที่เราได้พันล้านนะครับเราก็ทำเดือนที่ได้สูงมาแตะสตาร์ทที่100ล้านนั่นคือปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้นะครับเรา 2,200 ล้านและนี่เราแตะ200ล้านมา 2-3 เดือนแล้วขอเสียงตบมือดังๆให้กับทีมอคาเดมี่ด้วยครับทีมอคาเดมี่ทุกท่านลุกขึ้นครับขอเสียงเขาหน่อยลุกขึ้นทุกคนเลยครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับอคาเดมี่ดีครับเขาคือเพื่อนแท้ของเราชาวบีเอครับเพื่อนอ๋อรอตอบอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้คนของเรามีทั้งหมดประมาณ500จากทีม R8 นะครับบวกกับอีกหมื่นกว่าคนในที่นี้นะครับดูซิว่า Academy 400,000 กว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเขาเยอะกว่าเราใช่เราจะดูซิว่าเสียงเขาเป็นยังไงนะครับอ้าวทีม Academy อยู่ไหนอยู่นี่ส่งพลังจริงๆและเป็นสมเป็นเพื่อนแท้ของเราเขารีดเสียงแต่มีอีกหน่วยงานนึงครับอยู่เบื้องหลังเราอยู่อยู่ข้างหลังแต่เขาตอนนี้เขาอยู่ข้างหน้าเราและที่สำคัญก็คือว่าเราเป็นหน่วยงานหน้าบ้านใช่ฝ่ายขายอยู่งานหน้าบ้านส่วนอะคาเดมี่ก็ช่วยเราไปลุกหน้าบ้านไปเทรนทั้งคนของเราแล้วเทรนทั้งคนของแบงค์แต่พอเราขายได้ปุ๊บงานที่เหลือเป็นหน้าที่ใครรู้ไหมใครเอ่ยใครรู้ไหมใครเอ่ยซัพพอร์ตบีเอซัพพอร์ตบีเอซัพพอร์ตอยู่ไหนอยู่นี่ไม่ได้ตั้งตัวที่เสียงเขาแบบนี้เพราะเขาทำงานเพื่อเราจนหมดแล้วหมดแล้วทั้งเนื้อทั้งตัวและเสียงนะครับไม่ได้หยุดเลยสตุ้งสตังอะไรก็ไม่มีมีแต่ภาระนะครับเอาพอดีขาดน้องฟ้าไปเสียงหายขาดสาวสวยนะครับอ่ะ
บีเอสปอร์ตอยู่ไหนอยู่ไม่เอาลุกขึ้นดีกว่าลุกขึ้นดีกว่านะครับเอาคุณแม่ลุกขึ้นด้วยเอาลูกขึ้นด้วยนะครับอันนั้นน้องๆอาจจะไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เรามีคุณแม่อีก2คนนะครับให้ทายใครใครน้องมิ้นเนี่ยเห็นชัดอยู่แล้วล่ะมันกินเด็กเข้าไปตัวใหญ่มากคือซึ่งเห็นอยู่แล้วว่าโดยประจักษ์นะครับคนที่เหลือให้ทายว่าใครที่เหลือใครพี่เอฟนั่นเขาอ้วนหรือเปล่าแม่แม่เขาก็ยินดีกับพี่เอด้วยแม่เขายังบอกว่าเป็นพุงเลยเอเจเอเจลินเขากลับบ้านแม่เขายังบอกเป็นพุงเลยเดี๋ยวถ้าพี่ถามว่าBAอยู่BAซัพพอร์ตอยู่ไหนก็ต้องบอกว่าอยู่นี่อยู่นี่โอเคไหมคะอ่ะBAซัพพอร์ตอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่เสียงเขาทรงพลังไหมทรงพลังมาเห็นไหมทรงพลังไหมทรงพลังมานี่เห็นไหมนี่คือเขานี่แหละเป็นเลี้ยวแรงสำคัญหนึ่งดูซิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนบวกกับคุณทีมคุณเก๋อีกหลายคนที่ไม่ได้อยู่หน้าห้องนี้นะครับเขาเป็นแรงสำคัญจริงๆเราไปขายงานมาเชื่อไหมเดือนนึงเราอนุมัติเป็นหมื่นเคสนะครับใช่คนเหล่านี้แหละครับที่ไปช่วยเราทำให้ผลักดันให้งานเราอนุมัติขอเสียงตบมือดังๆให้กับทีมเอซัพพอร์ตด้วยครับและก็มีนั่งดังได้แล้วได้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้ทำตามคำสั่งทุกอย่างเลยทีเดียวดูออกแนวเป็นอาหารเวลาเวลาดีมากเลยพี่เบิร์ดใช่ไหมครับ9:19 น.9:19 น.เป็นเวลาดีๆที่เราจะต้องได้พบกับใครสักคนลันเลยค่ะพี่ลันเลยค่ะพี่เบิร์ดอ๋อเริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วคือคนโน้นกับคนนี้จะเอายังไงนะโอเคถือว่าเป็นเวลาที่ดีแล้วนะครับเราก็มาพร้อมทุกคนนะครับมีทั้งฝ่ายขายมีทั้งทีมซัพพอร์ตของเรา BA หลังบ้านแล้วก็ทีมอคาเดมี่ที่ช่วยกันสร้างผลักดันและก็ทำผลงานนะครับและต่อจากนี้ไปขอเสียงตบมือดังๆให้กับผู้นำแม่ทัพของเราครับพี่เอสุวิมลครับพี่เบิร์ดบอกนะคะว่าเป็นทางการนิดนึงนะว่ายินดีต้อนรับทุกคนที่เรียกว่าเป็นคนพิเศษแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถถ้าไม่มีความสามารถจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้จริงไหมคะจริงไหมเอ่ยจริงนะเห็นไหมแล้ววันนี้เราก็พยายามจะปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะไม่ให้ดูเป็นทางการมากเนาะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าของเราก็จะเหมือนกับเรามาดูอะไรสักอย่างเหมือนจะไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมเหมือนจะมาเปิดคอนเสิร์ตนะคะวันนี้ก็จริงๆคือที่ FWD เนี่ยเราก็มีปณิธานอันหนึ่งเนาะที่เป็น core value ของเราที่น้องๆก็พอน่าจะทราบนะว่าเราก็จะชอบทำอะไรที่แตกต่างใช่ไหมขนาดโฆษณาเรายังแตกต่างเลยไหมแตกต่างไหมแตกต่างนะเพราะว่าเราจะไม่ได้พูดเรื่องที่ต้องเสียชีวิตไปแต่เราจะพูดเรื่องการใช้ชีวิตอยู่นะเพราะนั้นคือสิ่งที่ FWD พยายามทำก็คือเราพยายามทำนำเสนอในสิ่งที่เป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะแล้วเราก็พยายามจะทำอะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกว่าทุกคนได้พบปะกับประสบการณ์ใหม่ๆนะวันนี้ก็เหมือนกันจริงๆก็ต้องขอบคุณทีมงานIDEOทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันคิดนะแล้วก็ร่วมเดินทางมากับเราเป็นระยะเวลาน่าจะเกือบ2ปีแล้วมั้ยน่าจะเกือบ2ปีได้นะคะที่ร่วมเดินทางกันมาแล้วก็วันนี้ก็คือน้องๆอาจจะไม่ทราบว่าเฮ้ยมันดูยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอาจจะประชาสัมพันธ์น้อยไปนิดนึงนะคะว่างานวันนี้เนี่ยจริงๆยังไม่มีใครไม่น่าจะมีใครเคยทำรูปแบบในลักษณะที่เรากำลังจะทำวันนี้นะคะเป็นเรียกว่าประวัติศาสตร์หน้าแรกของการเรียกว่าทอล์คโชว์ในแนวทางการเงินแต่มีละครเวทีขั้นด้วยนะคะวันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่ว่าในระหว่างที่มีการทอล์คโชว์คือจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่จะอยากให้วิทยากรเล่นเองเลยแต่ว่าอันนั้นคือเราอาจจะแบบไปอีกข้างหน้าอะไรอย่างนี้นะคะท่านวิทยากรอาจจะไม่ถนัดในการมาเล่นละครนะคะแต่ว่าถ้าโค้ชหนุ่มมาเนี่ยโค้ชหนุ่มต้องถนัดแน่นอนเนาะใช่ไหมคะทีนี้แต่ว่าวันนี้เราก็จะเริ่มแชปเตอร์ใหม่คือเปิดบทใหม่ว่าเราก็จะทำเป็นลักษณะของการเปิดด้วยละครเวที
ะคะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการสัมมนาเสวนาให้ความรู้วิชาการนะคะเกี่ยวกับทั้งการลงทุนนะคะทั้งเรื่องของภาษีเรื่องของประกันด้วยมีเรื่องของประกันเองด้วยนะคะให้น้องๆได้รับรู้ความรู้ใหม่ๆเข้าไปไม่ใช่ในรูปแบบเดิมนะเพราะฉะนั้นคือในระหว่างวันของวันนี้นะคะทั้งวันเลยเราก็จะเป็นลักษณะละครเวทีแล้วก็ตามด้วยความรู้แล้วก็ขึ้นด้วยละครเวทีอีกนะคะแล้วก็กลับมาเจอละครเวทีหลังจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันแล้วก็มีความรู้ให้อีกช่วงบ่ายแล้วปิดด้วยละครเวทีเพราะนั้นระหว่างทั้งวันของวันนี้น้องๆก็จะได้เรียนรู้ละครนะคะในบทบาทที่น่าจะจดจำได้ง่ายแล้วก็เกี่ยวข้องกับตัวเราในอาชีพของเรานะคะแล้วเราก็อัดวิดีโออย่างที่บอกนะเพื่อจะได้สามารถจะเผยแพร่ให้ทุกคนสามารถเอาไปเปิดให้คนที่ยังไม่ได้มาฟังแล้วก็จะมีคลิปที่เราจะตัดต่อให้ลูกค้าได้ฟังได้ด้วยนะว่าจริงๆเราอยากจะส่งต่อความรู้สึกอะไรแล้วผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีคุณค่ายังไงบ้างนะคะงั้นก็ตอนนี้ก็ขอนะคะให้ทุกคนต้อนรับชมกับละครเวทีของ FWD ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FWD Theater ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชมละครเวทีเรื่อง The Reward ขอความกรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารหรือเปลี่ยนเป็นระบบสั่นงดการพูดคุยและงดการลุกนั่งระหว่างชมการแสดงเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ชมท่านอื่นและผู้แสดงและนับจากนี้ขอเชิญทุกท่านสนุกสนานกับละครเวทีเรื่อง The Reward ได้เลยครับขอเสียงหน่อยนะสวัสดีครับขอเสียงหน่อยแล้วขอเสียงหน่อยแล้วขอบคุณทุกท่านมากนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับผมตุลอธิวราควงพวงมาลัยนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมยินดีมากๆเลยนะครับที่ได้ยืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับในการประกาศรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี2017นั่นเองนะครับก่อนอื่นผมอยากทราบมากๆเลยครับว่าในที่นี้ใครเคยได้รางวัลบุคคลดีเด่นบ้างไหมเอ่ยยกมือให้ผมเห็นหน่อยได้ไหมครับไม่มีเลยโอเคงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจอบุคลากรที่ได้รับรางวัลตัวเป็นๆกันวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตเชิญรางวัลก่อนนะครับกับคุณสมรศรีมณีฉายพรายพันแรมครับผมรักษาความปลอดภัยนะครับกับวิทยากรรมของเขานะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเขาได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นนะครับผมซึ่งรางวัลที่เขาได้นะครับก็คือเขาช่วยปกป้องกันนะครับไม่ให้ตัวจระเข้เนี่ยเข้ามาในสาขาของเราเมื่อตอนน้ำท่วมปีที่แล้วนั่นเองครับผมตื่นเต้นไหมครับโอ้ยตื่นเต้นมากเลยฮะผมก็ตื่นเต้นมากมากเหมือนกันครับผมเอาละครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตเชิญอีกหนึ่งท่านครับมามอบรางวัลนะครับนั่นก็คือคุณสุเมธวิเศษคุณครับผม FWD White President Den นะครับประจำสาขาครับผมเชิญครับตบมือหน่อยครับเอาละครับรางวัลพร้อมแล้วนะฮะผู้เชิญรางวัลพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าครับว่าบุคลากรดีเด่นประจำสาขาประจำปี2017ได้แก่โอ้ยมีสาวเอฟเฟคด้วยฮะยินดีด้วยนะวิเชียรครับเพราะโอน่านั่นแหละครับทำให้ผมมีวันนี้ได้เป็นเพราะตัวคุณเองต่างหากล่ะที่ตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังกล่าวอะไรสักหน่อยไหมครับ
ขอบคุณมากนะครับคือผมอยากจะบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของผมครับไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเครื่องที่บอกว่าผมเก่งหรือว่าดีกว่าใครแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องเตือนใจให้ผมจดจำถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตผมขอถือโอกาสนี้เล่าให้ทุกคนได้ฟังอย่างสั้นๆ นะครับไปแล้วก็ดูแลคอยให้คำปรึกษาเซลล์ของธนาคารให้ทำการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ได้ยอดมากที่สุดเพราะอะไรเด้อล่ะครับเพราะเราต่างรู้กันดีว่านั่นมันหมายถึงชีวิตที่ดีขึ้นหมายถึงอาหารที่ดีหมายถึงบ้านที่ดีและที่สำคัญมันหมายถึงอนาคตที่ดีของคนที่เรารักคนที่รอเรากลับบ้านทุกวันในตอนเย็นๆคนที่พร้อมจะมอบรอยยิ้มสดใสพร้อมกับคำพูดปลอบประโลมใจให้เราหายเหนื่อยพ่อเลิกขายประกันได้ไหมว่าไงนะลูกนิตานี่วินิตาหรือว่าน้องนิตาลูกสาวของผมครับเลิกขายประกันได้ไหมทำไมล่ะลูกก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันจ่ายค่าเทอมแล้วก็ประชุมผู้ปกครองอีกแล้วอ่ะแล้วแล้วก็แล้วไงอ่ะแล้วหนูไม่อยากให้ใครรู้ไงครับว่าพ่อเป็นคนขายประกันน่ะทำไมล่ะลูกพ่อก็รู้อยู่แล้วอะค่ะว่าคนขายประกันน่ะจะเดินไปทางไหนก็มีแต่คนเดินหนีอะจะคุยกับใครเขาก็ไม่อยากจะคุยด้วยถ้าเพื่อนหนูรู้ว่าพ่อเป็นคนขายประกันนะมันก็ต้องล้อหนูอะก็ถ้างั้นหนูก็ไม่ต้องบอกเพื่อนสิว่าพ่อขายประกันแต่หนูก็ต้องบอกลงไปในใบมอบตัวเนี่ยยังไงเพื่อนก็แอบเห็นอยู่ดีนิตาไอการที่พ่อเลี้ยงหนูมาจนโตมีเงินจ่ายค่าเทอมให้หนูทุกเทอมเนี่ยมันก็เพราะพ่อขายประกันไม่ใช่หรอแล้วพ่อก็มั่นใจว่าพ่อเป็นคนขายประกันที่ตั้งใจทำงานซื่อสัตย์ขยันหาลูกค้าแล้วนี่มันก็เพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้เราสองคนมีชีวิตที่ดีขึ้นไงแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ทำให้หนูรู้สึกว่านี่เป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจบ้างเลยหนูรู้ค่ะว่าพ่อเป็นคนขยันตั้งใจทำงานได้ค่าคอมเยอะแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินอยู่ดีอ่ะทำไมจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินน่ะก็หนูเพิ่งบอกพ่อว่าเดี๋ยวเรากำลังต้องจ่ายค่าเทอมแล้วก็ประชุมผู้ปกครองไม่ได้รังเกียจนะคะแต่คนอื่นอะแล้วหนูใช้พ่อทำไงอ๋อหรือว่าเรากรอกเป็นเอกสารหรือว่าพ่อทำอาชีพอื่นค่ะหนูเขียนไปแล้วว่าพ่อเป็นทหารทหารก็ใช่นะสิคะรับรองไม่มีใครกล้าแซวก็ทหารกับคนขายประกันก็คล้ายๆกันนั่นแหละค่ะยังไงก็คุ้มครองชีวิตคนอื่นไงแหมคิดไปได้โอเคค่ะหนูถือว่าพ่อรับรู้แล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยอีก3วันจะถึงวันประชุมผู้ปกครองสัญญามาซะดีๆว่าจะไม่ปริปากบอกใครว่าพ่อเป็นคนขายประกันสัญญาเออสัญญาก็ได้ดีมากค่ะห้ามหลุดหลุดพ่อจะหลุดยังไงเหรอคือพ่อจะเดินเดินไปแล้วก็สะดุดแล้วอุทานว่าโอ้ผมเป็นคนขายประกันครับเกียร์พ่ออย่าทำให้หนูผิดหวังนะคะเออนะพ่อจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานตลกเหรออ้าวก็พ่อเป็นทหารนี่สัญญาแล้วนะหลายคนคงเคยเจอปัญหาแบบเดียวกับผมใช่ไหมครับแล้วคงคิดไม่ต่างกันว่านี่มันสังคมเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงชัดๆทุกคนก็อยากจะได้สิทธิพิเศษอยากได้รับการดูแลที่ดีเวลามีปัญหาแต่ว่าไม่ค่อยอยากลงทุนแล้วก็ไม่ค่อยเห็นความจำเป็นของการเตรียมพร้อมที่ยากไปกว่านั้นก็คือมองว่าบางทีมันเป็นการแช่งกันแต่ที่แน่นอนที่สุดครับมองว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกหิวกระหายอยากแต่จะก็แง่เลยครับผมคุณสุเมธครับคุณสุเมธก็รู้นี่ครับว่าผมเองก็มีครอบครัวมีลูกที่ต้องดูแลด้วยอย่าง
ตอนนี้ธนาคารหลายๆสาขาก็ปิดตัวกันเป็นว่าเล่นน่ะผมบอกตรงๆนะครับคุณสุเมธถ้าเกิดว่ามีอะไรทำได้ผมก็ไม่อายที่จะทำหรอกครับแต่ผมว่าเราน่าจะพิจารณาเรื่องความยั่งยืนนะครับความยั่งยืนคืออะไรครับความยั่งยืนสำหรับผมก็คือการหาคอมมิชชั่นได้เยอะๆหายอดให้ได้ยาวๆแล้วก็อยู่คอมมิชชั่นทำคอมมิชชั่นได้เยอะๆยาวๆแบบนี้ครับคุณสุเมธเองก็รู้ว่าตอนนี้ธนาคารไล่ปิดสาขาแล้วเป็นว่าเล่นหรืออย่างตอนนี้ทุกคนก็หันมาใช้เน็ตแบงกิ้งกันหมดแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนไม่มาธนาคารแล้วเกิดว่าผมตกงานแล้วครอบครัวล่ะครับครอบครัวเมียผมจะอยู่ยังไงอ่ะโอ้ยขอโทษนะครับนี่หัวหน้ากับมาริโอคุยอะไรอยู่ครับเนี่ยดูเครียดเชียวก็คุณสุเมธสิครับอยากได้ผมปรับทัศนคติปรับทัศนคติเอ๊หรือว่านี่หัวหน้าผมโดนลูกบังคับให้เป็นทหารเหมือนกันเนี่ยหัวหน้าครับปรับทัศนคติแบบทหารเหรอครับไม่ใช่อย่างนั้นวิเชียนผมหมายถึงว่าปรับทัศนคติในการส่งมอบผลิตภัณฑ์นะวิเชียนอ๋อครับหมายถึงว่าการที่เราเปลี่ยนจากการที่เป็นคนขายประกันเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินน่ะผมก็พอได้ยินมาบ้างครับแต่ไม่ยากจะรู้ว่าหัวหน้ายินกับเขาด้วยนี่ก่อนที่ผมจะมาเป็นหัวหน้าที่นี่นะผมเป็นตัวแทนประกันจากสาขาอื่นมาก่อนผมลองแล้วแล้วก็รู้ว่ามันดีจริงๆคุณอยากฟังไหมล่ะไม่เป็นไรดีกว่าครับคุณสุเมธครับผมว่าเชิญคุณสุเมธกับคุณวิเชียรนะครับเชิญชาว FWD เนี่ยบิ้วกันให้เต็มที่เลยดีกว่าครับเพราะว่าโอเองเนี่ยเป็นแค่เซลล์ตัวน้อยๆของธนาคารควรจะไปอยู่ในธนาคารดีกว่านะครับผมแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยพอคุณสุเมธบิ้วคุณวิเชียรปุ๊บคุณวิเชียรก็ต้องมาช่วยผมปิดการขายอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากันเชิญคุณสุเมธคุณวิเชียรบิ้วกันให้เต็มที่เลยนะครับขอตัวก่อนนะครับนี่คุณยังช่วยเซลล์ของธนาคารคุยกับลูกค้าอยู่ก็ทำไงได้แล้วครับหัวหน้าก็ผมอยากให้สาขาทำยอดได้เยอะๆมันก็เป็นผลดีของบริษัทไม่ใช่เหรอครับมันก็ใช่นะแต่ว่าผมว่ามันทำเกินหน้าที่ไปหรือเปล่าวิชัยแต่ว่าถ้ามันได้ผลดีล่ะโดยที่เสียโอกาสที่ทุกคนจะภูมิใจแล้วก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำร่วมกันเนี่ยนะโอ้โหปรัชญาซะด้วยทุกคนคิดเหมือนผมใช่ไหมครับว่าก็ในเมื่อเราเป็นคนส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้วเราจะทนเห็นการนำเสนอที่มันไร้ประสิทธิภาพได้ยังไงมันก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอที่เราตั้งใจทำงานจริงไหมครับหัวหน้าครับผมว่าหัวหน้าเพิ่งย้ายมาใหม่ๆเนี่ยคงไม่รู้หรอกว่าอันนี้มันเป็นปกติของที่นี่แหละครับคืออย่าคิดมากเลยครับยังไงซะเป้าหมายสำคัญก็คือการทำยอดผมยินดีทำครับแต่ผมไม่อยากให้คุณและพวกเขาเนี่ยมีความสุขในการทำงานด้วยวิเชียรโอ้ยเรื่องนี้พวกเราพอมีอยู่แล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ค่าคอมมันออกครับ แล้วก็เอาไปจ่ายค่ารักษาตัว เป็นตัวแทนประกันแท้ๆเลยนะ หัวหน้าพูดแปลกๆหรือว่านี่เป็นแผนของบริษัทที่ส่งหัวหน้ามาหลอกใจพวกผมใช่ไหม ไม่หลงกลหรอกพูดจริงๆวิเชียรนี่แหละเรื่องปรับทัศนคติที่ผมว่างั้นเชิญหัวหน้าเทศต่อไม่ใช่เชิญหัวหน้าพูดต่อเลยครับวิเชียรมันเป็นความเป็นเรื่องของความรู้สึกนะวิเชียรปกติเนี่ยนะเราคนประกันเนี่ยมักจะทำยอดให้ได้เยอะๆเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อให้บริษัทของเรายิ่งใหญ่มั่นคงมั่งคั่งเป็นที่พึ่งของประชาชนและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนครับเอาความจริงเพื่อค่าคอมครับแต่หัวหน้าครับก็ในเมื่อเราเป็นคนส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้วเราเชื่อว่าคนรับจะมีความสุขอ่ะพวกเราเองก็ควรจะมีความสุขบ้างสิครับนั่นไงในเมื่อคุณกำลังบอกว่าคุณเชื่อว่าการที่เราเนี่ยสามารถทำยอดให้ทะลุเป้าได้ทำให้เรามีความสุขได้สักวันใช่ไหมแล้วทำไมอ่ะทำไมเราถึงไม่มีความสุขตั้งแต่ตอนนี้เลยวิเชียรยังไงล่ะครับ meaningful life ขอโทษนะครับนี่มีใครมาโดนปุ่มเปลี่ยนภาษาหรือเปล่าครับเนี่ย meaningful life ชีวิตที่มีความหมายต่อผู้อ๋อผมรู้แล้วนี่หัวหน้าไปเข้าคลาสอบรมเข็มทิศชีวิตมาใช่ไหมครับ
คุณลองหายใจเข้านะแล้วคุณก็ลองจินตนาการดูซิว่าเราเฮ้ยคุณนี่หัวหน้าก็เคลิมได้เลยครับเคลิมโอ้ยเราผมจะแก้ทำไมเนี่ยอันนั้นสิครับเอาเข้าเรื่องวิเชียรครับที่ผมอยากจะบอกคุณนะก็คือว่าถ้าเราเนี่ยสามารถปรับทัศนคติจากการที่เราเป็นคนขายประกันมาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากการที่เรามัวแต่มุ่งเป้าการขายแล้วมองว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนหรือญาติเราก็จะมีความสุขได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยโอ้ยคมมากเลยครับหัวหน้าแต่ว่าขอโทษนะครับโคตรอุดมคติเลยใช่ไงอุดมคติไหนคุณลองตอบผมทีสิว่าลูกค้าเขาซื้อประกันไปทำไมก็เพื่อที่พวกเขาจะอยู่อย่างแข็งแรงไปกับคนที่เขารักได้นานๆแล้วถ้าเกิดวันนึงที่เขาจากไปเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังก็ใช้ชีวิตต่อได้อย่างสบายนี่ไงนี่ไงชีวิตที่มีความหมายสำหรับใครสักคนใช่ไหมในเมื่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือชีวิตที่มีความหมายแล้วเราอ่ะเรายังจะเป็นคนส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความหมายในชีวิตได้ยังไงวิเชียนจริงนะก็จริงนะครับวิเชียนผมอยากเห็นคุณไม่ใช่แค่ทำงานเพื่อความสุขนะแต่ผมอยากเห็นคุณทำงานด้วยความสุขด้วยแต่ทำงานด้วยความสุขคุณวิเชียรครับเฮ้ยวิเชียรวิเชียรวิเชียรครับวิเชียร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 ครับวิเชียรครับวิเชียรช่วยผมด้วยครับช่วยผมกอบชุกน้ำหน่อยครับลูกค้านอนไม่หลับใช่ครับผมเราที่ทำไปสองรายเรื่องแล้วก็ยังไม่หลับเลยโอ้ยเคลิมซะด้วยนะไม่ใช่ครับผมเคลิมครับผมเดี๋ยวมาคุยด้วยนะครับวิเชียรไม่ใช่ครับวิเชียรอยู่นี่วิเชียรครับคือตอนนี้ครับผมให้คุณสมรศรีเนี่ยเต้นเพลงปานามาล่อแม่ลูกค้าเนี่ยออกไปจากสาขาของเราอยู่ครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณวิเชียรว่างแล้วคุณวิเชียรไปช่วยกล่อมลูกค้าด้วยนะครับได้อย่าลืมเต้นเพลงปานามาให้เป็นนะครับจะได้ช่วยลูกค้าได้สมรศรีมาแล้วครับสมรศรีอย่าลืมเรื่องวิเชียรครับไม่ใช่แค่ทำงานเพื่อความสุขแต่ทำงานด้วยความสุขวิเชียรครับหัวหน้าไม่ใช่แค่ทำงานด้วยความสุขแต่ทำงานด้วยความสุขฟังดูงงๆไหมครับแต่ว่านี่แหละครับจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของผมแต่ว่าผมจะไปใช้ต่อในนี้คุณพี่เตี้ยครับเพลงจะจบแล้วครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวตามไปวิ่งผมไปเต้นปานามาก่อนไม่ใช่ไปช่วยมาริโอคุยกับลูกค้าก่อนครับตอนนี้ฟังพร้อมโชว์กันก่อนเดี๋ยวผมกลับมาใหม่นะครับเพื่อความสุขท่านอยู่ไหนC'ho sta vengalo, iubire ca un film O iubire ca un film Sobatting Tuff ไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะครับผมทำงานวิทยากรมาประมาณสัก10ปีนะครับเป็นพอจะประกาศตัวว่าเป็นที่ปรึกษาการเงินหรือว่านักเหมือนการเงินได้ประมาณสัก5ปีนะครับไม่เคยเห็นการแสดงละครสอนอยู่กับการสอนสอนอยู่กับทอล์กโชว์แบบนี้นะครับแต่ว่าไม่อยากให้ดูแล้วสนุกเฉยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซ้อนเข้ามามีกี่รอบนะวันนี้ผมเข้าใจว่าผมเห็นเบื้องหลังมาเนี่ยน่าจะ 3-4 ตอนนะครับก่อนที่จะจบแล้วเหมือนจะมีการจบแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงด้วยนะครับแต่อยากให้จำคีย์เวิร์ดด้วยเมื่อกี้มีใครสังเกตไหมครับว่ามีคำไหนออกมาเยอะมากคำว่าอะไรนะครับอ๋ออันนี้ตอนท้ายเลยนะครับเราจำได้แค่ตอนท้ายนะครับตอนท้ายคือผมไม่ได้อยากให้คุณทำงานเพื่อความสุขแต่ให้คุณทำงานด้วยความสุขทุกวันนี้มีอยู่ไหมครับไม่มีนะครับหดหู นั่นคือคำหนึ่งมันมีคำหนึ่งครับมันมีคำหนึ่งมันมีคำหนึ่งช่วยผมคิดหน่อยครับคำนั้นคือคำว่าอะไรครับ เป็นคำที่คุณวิเชียรโอ้ที่ปรึกษาเดี๋ยวเจอเยอะอยู่แล้วครับวันนี้นะครับมันอยู่ในสไลด์ใช่ไหม
คำที่คุณวิเชียรอุทานขึ้นมาตอนที่หัวหน้าบอกว่าอยากจะปรับทัศนคติคือคำว่าอะไรครับคอมมิชชั่นคอมมิชชั่นไม่ใช่ครับอุทานขึ้นมาว่าอะไรอุดมการอุดมการงานที่ปรึกษาการเงินเนี่ยเป็นงานที่ถ้าทำให้ถูกนะครับใช้คำว่าโคต่อเต่ารอเรือได้ใช่ไหมโคตรอุดมคตินะครับโคตรอุดมคติแล้วก็สถาบันการเงินทุกแห่งผมเชื่อว่าทุกแห่งนะครับในประเทศไทยรวมทั้งทั่วโลกด้วยก็พยายามที่จะบอกกับลูกค้าแบบนั้นใช่ไหมทุกท่านทำงานที่ TMB หมายถึงซัพพอร์ต TMB เนี่ยรู้จักหนึ่งในแบรนด์ DNA ของเขาข้อหนึ่งไหมครับที่มีคำว่าลูกค้าอยู่นั้นเขาใช้คำว่าอะไร customer centric เคยได้ยินไหมครับcustomer centric คือเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางเคยได้ยินคำว่า customer first ไหมครับลูกค้าต้องมาก่อนที่ FWD มีไหมครับวัฒนธรรมข้อนี้มีเนาะทุกสถาบันการเงินต่างพยายามจะทำสิ่งนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันคืออุดมคติแบบหนึ่งแล้วทำได้ไหมครับมันยังห่างไกลนะไม่ใช่ว่าเฉพาะที่นี่นะครับผมเชื่อว่าทุกที่เวทีแบบนี้หัวข้อพูดแบบนี้มันก็มีขึ้นเพื่อจะให้เราแบบเชื่อมระหว่างความเป็นจริงวันนี้กับอุดมคติที่เราอยากไปอ่ะให้มันใกล้กันมากขึ้นใกล้กันมากขึ้นตอนผมได้รับโจทย์ให้มาบรรยายวันนี้นะครับโจทย์ก็อย่างที่ได้ทราบไปว่าเขาจะให้วิทยากรทุกคนเล่นละครด้วยนะครับเล่นแบบเมื่อกี้นะครับผมปฏิเสธภายในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีว่าไม่ไหวนะครับใช้มืออาชีพดีกว่าแต่ได้พูดอย่างเดียวพอไหวนะครับผมได้รับโจทย์มาว่าให้พูดเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์และต้องจบภายใน1ชั่วโมงนะครับซึ่งไม่ใช่วิสัยของผมนะครับเดี๋ยวก็ผมจะแนะนำตัวเองต่อไปนะครับแต่ว่าปกติผมบรรยายเนี่ยบรรยายเต็มวันผม8ชั่วโมงผมยังไม่เลิกเลยนะครับสไลด์ผมทุกทีมี200กว่าหน้า1วันนี่มีแค่15หน้านะครับถือว่าน้อยที่สุดในชีวิตนะครับเวลาพูดไม่เคยทำสคริปต์นี่ผมต้องมีสคริปต์ทุกหน้านะครับถ้าใครอยากได้ PowerPoint แบบที่มีข้อมูลดิบผมมีสคริปต์เขียนทุกบรรทัดเลยครับว่าหน้านี้จะพูดอะไรบ้างนี่เป็นงานแรกๆการพูดสั้นพูดยากสั้นและให้ดียากผมเลยตั้งชื่อหัวข้อว่าใบไม้กำมือหนึ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาการเงินที่แท้จริงนะครับไอ้คำหลังนี่เป็นคำโปรยาวๆไม่ต้องไปจำก็ได้นะครับเอาแค่คำว่าใบไม้กำมือหนึ่งก่อนนะครับมีทุกท่านพอรู้ไหมครับว่าคำนี้มันปรากฏที่ไหนมาก่อนใบไม้กำมือเดียวใบไม้กำมือหนึ่งมันปรากฏที่ไหนมาก่อนพอจะมีท่านใดตอบได้ไหมครับยกมือแชร์ได้นะนับถือพุทธศาสนากันหรือเปล่าครับเกี่ยวไหมเกี่ยวอยู่ที่ไหนครับอยู่ในหนังสือธรรมะนะครับดีมากนะครับเรายังมีธรรมะอยู่ในหนังสืออยู่นะครับคำนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับพระพุทธเจ้ามีใครพอเล่าได้ไหมพระพุทธเจ้าพาพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกเดินธุดงค์ไปในป่าอาจจะไม่ใช่ธุดงค์โรยกุหลาบนะครับเป็นธุดงค์จริงเดินไปในป่าเสร็จแล้วก็ด้วยเวลาด้วยเหตุการณ์อันเหมาะสมท่านก็หยิบใบไม้ขึ้นมากำมือหนึ่งแล้วหันไปถามกับพระสงฆ์สาวกของท่านว่าอะไรครับใบไม้ในกำมือนี้กับใบไม้ทั้งหมดในป่าผืนนี้อะไรเยอะกว่ากันคำตอบก็ชัดเจนใช่ไหมครับใบไม้ในป่าเยอะกว่าแล้วพระเจ้าบอกอะไรต่อครับไม่มีรางวัลมีรางวัลไหมครับเราจะต้องเอารางวัลมาล่อนะครับพระเจ้าบอกอะไรต่อโอ้ขอโทษนะครับขอให้พี่ตอบนิดนึงนะครับเราจะเรียนแบบมีส่วนร่วมนะครับก็เหมือนพระภิกษุที่มีอยู่แค่ก็คือเป็นคนเหมือนกันแต่ว่าก็มีแค่กำมือเดียวทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะที่มีเยอะก็จะมีคนแค่กลุ่มเดียวก็คือภิกษุอะไรประมาณโอ้มีผลครับเป็นพระไตรปิฎกคนละเล่มกับผมนะครับ ไม่ใช่แต่ว่าขอบคุณนะครับที่มีส่วนร่วมด้วย
ที่ถูกคืออะไรที่ถูกคืออะไรเอาแบบอันนี้อ้างอิงตามที่มีอยู่จริงนะครับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือว่าได้รู้มานั้นปัญญาที่ท่านได้นะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนผืนป่าคือมีเยอะมากท่านจะสอนเรื่องการห่อเหินเดินอากาศก็ได้นะครับถ้าท่านจะสอนนะแต่ว่าเลือกมาเพียงกำมือหนึ่งเพื่ออะไรสิ่งที่คนควรรู้ก็มีอยู่แค่นี้คือทางที่จะดับทุกข์หรือว่าทางที่จะทำให้ตัวเองแบบคลายความทุกข์ความกังวลแล้วมีชีวิตที่ดีได้หรือว่าถ้ามุ่งหมายแบบอุดมคติสุดๆก็ไปนิพพานได้นะครับไม่เกี่ยวอะไรแต่แค่บอกว่ามันคือธีมของหัวข้อของวันนี้นะครับ1ชั่วโมงผมคงไม่สามารถสอนได้ว่าเอาละเดี๋ยวเราจะมาคำนวณโน่นคำนวณนี่การคุยเรื่องเทคนิคการขายผลิตภัณฑ์เทคนิคการจัดพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคงเป็นเรื่องที่ไม่ทันนั้นลองดูว่า1ชั่วโมงมีอะไรบ้างที่ทำได้นะครับบางเรื่องท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่เกี่ยวกับฉันก็ช่วยทนฟังหน่อยนะครับถือว่าเป็นการให้เกียรติน้องคนหนึ่งนะครับผมอายุ34น่าจะเป็นน้องหลายท่านนะครับมีใครอายุต่ำกว่า34บ้างครับขอยกมือหน่อยครับโอ้โหมีการโกงอายุเกิดขึ้นนะครับขอบคุณครับผมน่าจะเป็นเพื่อนหลายท่านแล้วกันครับเป็นเพื่อนเป็นน้องของหลายท่านผมเริ่มต้นเส้นทางคำนี้ครับเส้นทางของคำว่าที่ปรึกษาการเงินที่แท้จริงเนี่ยผมว่าผมเพิ่งถึงไม่นานนี้เองนะจริงๆก็ไม่ได้อยากอวดว่าถึงนะครับแต่ว่าถ้าเดินมาประมาณ13ปีเดี๋ยวจะลองเล่าให้ฟังว่าจากวันที่ยังมาไม่ถึงจนถึงวันที่ถึงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ปรึกษาการเงินหรือนักวางแผนการเงินเนี่ยมีหลายแบบนะครับตำแหน่งงานที่ทุกท่านทำอยู่ก็ใช่เราไม่ใช่ผู้แนะนำโดยตรงใช่ไหมครับใช่เจ้าของลูกค้าไหมเราใช่เจ้าของลูกค้าไหมไม่ใช่เวลาเขาเปิดบัญชีหรือว่าเวลาเขาซื้อกรมธรรม์พนักงานทีมบีเป็นคนปิดใช่ไหมครับเขาเป็นตัวแทนขายให้เรานะครับแต่คนที่สื่อสารคนที่เล่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเคสยากๆเคสที่เราไปก็คือเรานั่นแหละนะครับเมื่อก่อนผมก็ทำงานนี้นะครับผมทำงานตำแหน่งเดียวกันกับคุณวิเชียรเพียงแต่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผมทำงานกองทุนรวมนะครับผมซัพพอร์ตตัวแทนขายเดียวกันกับทุกท่านก็คือธนาคารทหารไทยนะครับผมทำงานเป็นซัพพอร์ตคนขายนะซัพพอร์ตเซลล์อยู่ประมาณ5ปีนะครับก็เดี๋ยวจะลองผนวกให้ดูนะว่ามันเกี่ยวไหมที่ปรึกษาการเงินแบบที่เราเป็นอยู่จะเป็นแบบแคบแบบไหนครับยังคงขึ้นอยู่แค่ผลิตภัณฑ์เดียวถูกไหมแม้ผลิตภัณฑ์นั้นมันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เรามียูนิตลิงก์กว้างขึ้นใช่ไหมครับเมื่อก่อนไม่เคยต้องสนใจว่ากองทุนสินทรัพย์ลงทุนเป็นยังไงตอนนี้ต้องรู้แล้วใช่ไหมที่ทีมบีเราใช้ชื่อเวลตี้ลิงก์ใช่ไหมครับที่เอ็มดับบีดีเราใช้ชื่อพาวเวอร์ลิงก์หรือเปล่าหรือว่าเวลตี้ลิงก์เหมือนกันยูนิตลิงก์เพียวๆนะครับนี่คือแบบแคบกว้างขึ้นเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวเซสชั่นต่อจากผมนะจะมีน้องเอน้องเอมาเล่าน้องเอก็จะเล่าถึงที่ประสงค์เงินแบบกว้างขึ้นกว้างขึ้นคือมัลติโปรดักต์มัลติโปรดักต์คือไม่ได้แนะนำได้อย่างเดียวแนะนำได้หลายอย่างกว้างกว่านั้นคืออะไรครับเคยได้ยินไหมเวลาเข้าไปที่ TMB Open Architecture เคยได้ยินไหมคืออะไรครับ Open Architectureopen platform เคยได้ยินมั้ยถัดจากมัลติโปรดักต์คือมัลติแบรนด์ที่ TMB ขายกองทุนได้หลายค่ายมั้ยครับหลายค่ายเราเห็นกระแสนี้มั้ยว่ามันกำลังเกิดขึ้นเราเข้าไปที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับไปซื้อกองทุนที่ธนาคารกสิกรไทยเขาขายแต่กองทุนของปลจ.กสิกรไทยแต่ถ้าเมื่อไหร่ลูกค้ารวยมากกสิกรนี่มีกี่เทียร์เคยดินไหม K Premier K Wisdom K Private Bank เมื่อไหร่เป็น K Private Bank ปุ๊บคือมีเงินเกิน30ล้านเขาขายกี่ค่ายครับขายหลายค่ายทั้งที่อยู่ในแบงก์กสิกรพอเห็นเทรนด์ไหมตอนนี้เราเป็นซิงเกิลโปรดักต์ซิงเกิลแบรนด์ถ้าทุกท่านอยู่ในงานนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่มันจะเข้ามาก็มัลติโปรดักต์มัลติแบรนด์มีกว้างกว่านั้นอีกครับ
ถ้าแบบอุดมคติสุดๆคือเป็นอิสระจากการขายหมายความว่าเราจะไปแนะนำคนเฉยๆโดยที่ไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เลยก็ได้งานที่บริษัทเงินจำเป็นไหมครับว่าต้องขายผลิตภัณฑ์เสมอสมมุติว่าเราไปเจอลูกค้าที่ไม่มีเงินเลยคิดว่าบริการได้ไหมเราจะแนะนำอะไรครับลูกค้าที่ไม่มีเงินเลยพี่เจียดมาสักหน่อยนะซื้อสักเล่มหรือเปล่าแนะนำยังไงดีครับไม่มีเงินเลยอาจจะต้องเริ่มให้เก็บเงินสำรองขายของได้ไหมขายไม่ได้แต่เป็นงานที่ปรึกษาเหมือนกันนะครับถ้าท่านเดินในเส้นทางนี้ต่อเนื่องกระแสแรงกดดันการแข่งขันมันจะบีบให้ท่านเป็นที่ปรึกษาการเงินที่แท้จริงแบบที่กว้างที่สุดซิงเกิลโปรดักต์ซิงเกิลแบรนด์มัลติโปรดักต์มัลติแบรนด์เป็นอิสระจากโปรดักต์สามารถให้คำแนะนำได้แบบจริงๆนะครับผมก็หวังว่าจะไปถึงวันนั้นกันนะครับดังนั้นตอนฟังท่านพยายามฟังแบบที่ว่าตอนนี้เราเป็นยังไงไม่สำคัญเราจะไปเป็นอะไรนะครับคุยมาตั้งนานนะครับแนะนำตัวกันนิดนึงขอถามแบบเพื่อเช็คเรตติ้งหน่อยแล้วกันนะครับแล้วส่วนใหญ่เวลาถามมักจะเสียใจนะครับมีใครเคยรู้จักผมมาก่อนบ้างไหมครับถ้ามี1ท่าน2ท่านนะครับโอเคครับถือว่าผมเป็นที่รู้จักอยู่บ้างนะครับถ้าผมได้มาทำงานนี้ไงก็เป็นลูกมือโค้ชหนุ่มนะอยู่ในทีมคนไทยฉลาดการเงินด้วยกันกับแกนะครับอันนั้นคืองานเพื่อสังคมเนาะแต่ว่าลองฟังนิดนึงนะครับหน้าต่อไปนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะอวดหรือเพื่อจะประกาศศักดาแต่อย่างใดนะครับจริงๆผมชื่อศักดานะครับงั้นการประกาศศักดาไม่ผิดอะไรนะครับแต่อยากให้ทุกครั้งที่เราฟังใครอะครับอยากให้เราเห็นเบื้องหลังเขาหน่อยว่าเบื้องหลังเขาผ่านอะไรมานะครับสิ่งที่เขาพูดออกมาเชื่อได้ไหมผมไม่ได้ขอให้ท่านเชื่อทุกคำที่ผมพูดนะครับแต่ถ้าคิดว่าสิ่งที่ผมผ่านมามันพอจะมีน้ำหนักพอที่จะทำให้ท่านเชื่อได้ก็อยากให้เปิดใจรับไปสิ่งนี้ที่ผมพูดผมเคยคุยกับหัวหน้าหน่วยตัวแทนประกันหลายหน่วยนะครับหัวหน้าหรือเจ้าของบริษัทที่ประกาศตัวว่าเป็นเวลแมเนจเมนต์หลายเจ้าแล้วเขาบอกว่าถ้าทำตามที่ผมพูดเนี่ยไม่มีแดดไม่มีกินอยู่ไม่ได้เป็นสิ่งอุดมคติดังนั้นท่านลองฟังดูว่าท่านคิดว่ามันจริงแบบที่เขาว่าไหมนะครับแต่ผมว่าผมได้พิสูจน์พอสมควรว่ามันทำได้ถ้าเราเชื่อก่อนบางอย่างต้องเชื่อก่อนถึงทำได้ถ้ารอเห็นก่อนไม่มีใครทำสักทีนะครับผมวันนี้ตั้งใจแต่งมาให้เหมือนกับรูปที่ถ่ายเลยนะครับ800ล้านนี่ช่างมันก่อนนะครับไม่ใช่ค่าตัวนะครับวันนี้ค่าตัวน้อยกว่านั้นเยอะนะครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับคนสารคามครับภาษาอีสานนะนิดนึงคนมหาสารคามครับเราต้องมีดราม่าเรื่องชาติพันธุ์นิดนึงนะครับจะได้สร้างความมีส่วนร่วมมีใครคนอีสานไหมครับในห้องนี้แม่ดูหน้าไม่ออกเลยนะครับลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งผมก็อยู่มหาสารคามมาตลอดนะครับโตขึ้นก็มาเรียนขอนแก่นผมเรียนช่างกลโรงงานนะครับท่านคงนึกไม่ถึงนะเด็กช่างกลนะจะมาทำงานนี้ได้นะครับมันไม่เกี่ยวเนาะว่าเรามาจากไหนนะครับคนที่ทำงานนี้ได้ดีเนี่ยบางคนที่ผมรู้จักจบประมงนะครับจบอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวเลยงานนี้ใจนำสมองมากเลยนะครับผมก็เรียนจากเด็กช่างกลก็มาเรียนต่อวิศวะที่กรุงเทพทำไมต้องวิศวะเพราะว่า entrance ไม่ได้นะครับสมัยนั้นต้องสอบตรงอย่างเดียวผมก็มาสอบตรงที่พระนครเหนือเริ่มได้อ่านหนังสือเล่มนึงหนังสือชื่อไม่คิดก็ไม่มีมีความหมายนะไม่คิดก็ไม่มีเป็นหนังสือที่สอนการเงินส่วนบุคคลเล่มแรกๆที่ผมเคยอ่านนะครับทำให้รู้จักคำว่าวางแผนการเงินรู้จักประกันรู้จักคำว่าเกษียณตั้งแต่ตอนอายุ20นะครับรู้สึกว่าเป็นองค์ความรู้ที่โคตรใช่เลยมีประโยชน์ไฟลุกทำไงดีครับมี2ทางนะครับออกไปลุยไม่ก็ไปอาบน้ำซะนะครับผมก็ออกไปลุยอ่ะถ้าคนอยากเป็นที่ปรึกษาการเงินครับประตูบานไหนเปิดง่ายสุดสู่การเข้าสู่อาชีพนี้ง่ายสุดรับทุกคน
สอบใบอนุญาตเนี่ยถ้ามีโพยซะหน่อยถูกหมดถูกหมดทุกข้อนะครับตัวแทนประกันใช่ไหมผมเป็นตัวแทนประกันที่ AIA อยู่ช่วงหนึ่งนะครับคิดว่าประสบความสำเร็จไหมครับในเส้นทางอุดมคติที่อยากจะทำเด็กจบใหม่ไม่มีประสบการณ์เงินเก็บเป็นศูนย์จะไปวางแผนการเงินให้คนแบบอุดมคติไม่รอดงานนี้บอกเลยนะครับไม่ว่าใครจะโฆษณาแค่ไหนก็ตามว่าเป็นงานที่เงินดีมีเกียรติแต่ความเป็นจริงคือมันก็ยังเป็นงานขายอยู่นะยังเป็นงานที่ถ้าไม่มีเงินเก็บถ้าการเงินตัวเองไม่แข็งแรงพอออกไปลุยแบบไม่เตรียมพร้อมเนี่ยทุบหม้อข้าวทิ้งซะรับรองครับได้ไปเก็บหม้อข้าวที่ทุบกินแน่นะครับผมก็ไปไม่รอดก็เริ่มกลับมาตั้งหลักใหม่นะครับปัจจุบันนี้ไอ้800ล้านนี่คืออะไรวันหนึ่งถ้าท่านเป็นที่ปรึกษาการเงินแบบที่ถูกต้องแล้วเข้าสู่โมเดลอิสระแล้วนะครับผมวันนี้ทุกท่านยังไม่อิสระใช่ไหมยังอยู่ในองค์กรอยู่ไม่ได้มารีคูดออกไปข้างนอกนะครับ แต่เขาเป็นวัตถุดิบชั้นดีมากเลยนะครับวันหนึ่งข้างหน้านะคืออันนี้ผมพูดให้ฟังในสองแง่มุมแง่มุมหนึ่งหมวกแรกคือเราอยู่ใน FWD หมวกที่สองคือเราก็มีชีวิตของเราเหมือนกันนะครับผมเริ่มค่อยๆสะสมทำงานสร้างประสบการณ์สร้างคุณค่าเดี๋ยวจะได้ยินคำว่าคุณค่าเยอะมากนะครับในเซสชันวันนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็มีพอร์ตติดตัวพอร์ตติดตัวก็คือพอร์ตลูกค้านะครับเคยได้ยิน OPM ไหมเอ๊ะเคยไปฟังโค้ชหนุ่มไหมครับมีใครเคยไปฟังทอล์คโชว์โค้ชหนุ่มบ้างขอยกมือหน่อยครับมีบ้าง OPM ไม่เคยได้ยินเหรอ Others People Money เงินคนอื่นเคยได้ยินไหมว่ารวยด้วยเงินคนอื่นทำไงครับรวยด้วยเงินคนอื่นง่ายสุดทำไงคลาสสิกสุดที่แบงก์มีกู้เงินธนาคารคิดคำนวณให้ถูกต้องนำไปลงทุนในทรัพย์สินบางอย่างอสังหาริมทรัพย์บ้านเช่าต้องจ่ายค่างวดแบงก์เอาเงินใครจ่ายครับเอาเงินจากผู้เช่ามาจ่ายมีเหลือนิดหน่อยระยะยาวนี่ค่อยๆลดลงเงินที่เหลือมากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งข้างหน้าทรัพย์นั้นตกเป็นของเราโดยแทบจะไม่ใช้แรงของเราแต่ต้องดูแลอยู่นะนี่คือ OPM แบบนึงใช่ไหมครับง่ายสุดนี่ก็เป็น OPM อีกแบบนึงของงานที่ปรึกษาการเงินนะครับคือเมื่อเรามี trust หรือว่ามีความน่าเชื่อถือมากพอมีฐานลูกค้ามากพอบัญชีของเขาก็ลิงก์ตรงเข้ากับเรานะครับรายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากตรงนี้ผมดูแลลูกค้าอยู่ไซส์ประมาณ800ล้านนะครับ800ล้านถามว่าประกาศเป็นรายได้ก็ปีนึงประมาณสัก2ล้านถึง3ล้านบาทนะครับค่อนไปทางแพสซีฟหมายความว่าทำงานน้อยมากแต่ได้รายได้ระดับนี้นะครับน่าสนใจไหมถ้ารอด้วยเงินทุกวันนี้มีเงินไหลเข้าตลอดลูกค้าเมื่อเข้าใจแล้วเราก็มีแต่ซื้อเพิ่มโดยที่ไม่ต้องไปขายเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่วันหนึ่งข้างหน้าทุกท่านอาจจะได้สัมผัสนะครับไปที่แบงก์ TMB เขาคุยกันเรื่องอัพไหม AUM หรือทุกท่านมี KPI อัพไหม AUM ยังไม่มีเดี๋ยววันหนึ่งขายอยู่ในลิงก์มากเข้าก็จะมี KPI เป็นอัพนะครับอัพคือ Asset Under Management ใช่ไหมเรามีสินทรัพย์อยู่ภายใต้การจัดการหรือการแนะนำของเราประมาณเท่าไหร่มันก็จะกลายเป็นรายได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าส่งผมขึ้นมาบนเวทีนี้ว่าอ่ะผมชื่อ A เนาะชื่อ A คุณ A ก็น่าจะพอพูดได้นะครับแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็ทำมาเยอะนะครับเดี๋ยวเนื้อหา13หน้าต่อไปมันก็จะพูดว่าทำอะไรบ้างนะแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมคิดว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทุกท่านควรรู้นะครับและจะเป็นช่องทางที่ทำให้ทุกท่านพัฒนาตัวเองได้ด้วยก็คืองานหลักของผมงานหนึ่งคือ A Academy นะครับผมลาออกจากบลจ.ทหารไทยมาทำ A Academy เต็มตัวนะครับ A Academy คือเว็บไซต์คือ YouTube คือ Facebook ให้ความรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคลนะครับมีหมดเลยความรู้ทุกเรื่องที่ต้องเสียเงินเรียนผมเอามาสอนในนี้นะครับธนาคารบางแห่งเอาคอนเทนต์ในนี้ไปเป็นคอนเทนต์ในการพัฒนาพนักงานเขานะครับคนทีม B ก็ดูเยอะนะครับทุกวันนี้ก็มีคนเข้าไปดูมันประมาณสัก 30,000 ชั่วโมงต่อเดือนหวังว่าทุกท่านจะเข้าไปเติมตัวเลขนี้ให้นะครับ 30,000 ชั่วโมงเนี่ยถ้าคิดเป็นการจัดสัมมนาเนาะแล้วตีว่าทั้งห้องมี100คนนะครับมันจะเหมือนการจัดสัมมนาเดือนละประมาณ50รอบออนไลน์ผมลืมไปแล้วว่าผมพูดอะไรประโยชน์ของเทคโนโลยีมันช่วยใ
กำลังที่มีน้อยของเราทำงานต่อไปเรื่อยๆนะครับงั้นทุกท่านเดี๋ยวถ้าต้องการจะพัฒนาตัวเองไปก็ลองเข้าไปเรียนที่นี่นะครับเว็บไซต์นี้ฟรีหมดนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่บิ้วคุณค่าบางอย่างนำมาซึ่งพอร์ตขนาดนี้นำมาซึ่งชื่อเสียงนำมาซึ่งโอกาสในวันนี้ด้วยนะครับอีกฝั่งนึงอันนี้เป็นความอัดอั้นตันใจของผมนะครับทุกวันนี้ผมไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการเงินแบบที่ไปรับลูกค้าใหม่แล้วนะครับรับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งถ้าท่านทำมาถูกต้องถูกทางท่านจะรับลูกค้าได้จำกัดถึงจุดหนึ่งเราจะเริ่มตันนะครับตันในเชิงจำนวนรายแต่จำนวนเงินอาจจะไปเรื่อยๆนะครับท่านก็ต้องเลือกแหละผมก็เริ่มตั้งทีมนะครับทีมของผมชื่อ Avenger Planner นะครับก็เผื่อว่าจะไปลองดูได้อันนี้ไม่ได้มารีครูทเช่นกันนะครับ Avenger Planner มีนักวางแผนการเงินหรือที่ปรึกษาอยู่30คนนะครับทุกคนอิสระหมดนะครับไม่มีเงินเดือนทำแบบอุดมคติที่สุดนะครับช่วยกัน30คนกอดคอกันไปเข่าถลอกหมดแล้วนะครับเพราะว่าล้มทุกทรมานแต่ก็มีความสุขด้วยนะครับปีนึงเรารับลูกค้าได้ประมาณ 1,000 คนนะครับเป็นอย่างน้อยแบบวางแผนถูกต้องทุกประการมันติดโปรดักต์มันติดแบรนด์ไม่ซื้ออะไรเลยก็ได้เนี่ยคืออุดมคติที่สุดทำไมถึงอัดอั้นตอนที่ผมทำ Academy นะครับเริ่มมีชื่อเสียงมีบริษัทที่ประกาศตัวเป็นที่ปรึกษาการเงินจำนวนมากนะครับนัดผมไปนั่งทานกาแฟนั่งกินข้าวคุณเอขอคำปรึกษาหน่อยจะสร้างทีมที่ปรึกษาการเงินอย่างนั้นอย่างนี้ผมส่วนใหญ่คุยก็ไม่น้อยกว่าครึ่งวันนั่งคุยนั่งบอกเขาเรื่องที่จะคุยกับทุกท่านนี่แหละครับคุยเสร็จก็หายไปไม่มีใครทำได้แบบที่เราอยากทำเลยสาเหตุเพราะมันรวยช้าเขารอไม่ได้ซ้ำร้ายบางที่ซึ่งเรามีน้องอยู่นั้นพอดี น้องบอกว่ากลับไปเขาด่าเราเสียหายว่าความคิดนี้มันกินไม่ได้มันอุดมคติเกินไปถ้าทำแบบนี้จะเป็นได้แค่อาจารย์แต่จะไม่มีวันสร้างตัวสร้างฐานะได้นะครับก็ไม่เป็นไรกูทำเองถ้าไม่มีคนทำเคยได้ยินคำพูดนี้ไหม Be the change you want to be in the world หมายความว่าถ้าโลกนี้มันไม่เปลี่ยนให้เราก็เปลี่ยนมันเองนะครับก็ดังนั้นวันนี้ผมจะพูดในฐานะทั้งคนกลางก็คือคนที่เป็นที่ปรึกษาการเงินเองคนซ้ายมือของทุกท่านคือคนที่สอนเรื่องนี้นะครับให้กับคนทั่วไปและให้กับตัวแทนขายให้กับที่ปรึกษาการเงินอื่นในหมวกที่ทางขวาทุกท่านคือหมวดของหัวหน้าทีมคนที่สร้างที่ปรึกษาการเงินด้วยตัวเองแบบผู้ดมคตินะครับลองดูเนาะว่าจะได้อะไรกันนะครับแค่แนะนำตัวก็15นาทีแล้วนะครับชั่วโมงหนึ่งจะทันไหมนะเวลาไปพูดให้ใครฟังนะครับเขาจะอยากได้โนฮาวคุณเอมาสอนหน่อยว่าทำยังไงถึงจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ถึงจะแนะนำการลงทุนได้ดีถึงจะจัดพอร์ตได้เก่งถึงจะตอบลูกค้าได้ดีถึงจะแก้ข้อโต้แย้งได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโนฮาวสำคัญแต่น้อย why no why สำคัญกว่าสำคัญสุดเลยนะครับ why คือเรามาทำอาชีพนี้ทำไมครับถ้าท่านมาทำเพราะไม่ได้เลือกทำเพราะบังเอิญถูกจัดสรรมาอยู่หน่วยงานตรงนี้พอดีมีโอกาสสูงนะครับที่ท่านจะยืนระยะลำบากนะเอาตรงๆถามตรงๆเลยนะครับแบบตอบแบบจริงๆอยากให้ปิดไฟตอบเลยนะจะได้ไม่ต้องเห็นคำตอบคนอื่นนะครับมีใครอ่ะทำงานตรงนี้อยู่เพราะแบบรักอินกับมันชอบสุดๆจริงๆมีไหมครับขอยกมือหน่อยยินดีด้วยนะครับท่านได้เจอของที่ใช่เนาะใช่ไหมที่เหลือไม่เป็นไรนะครับมันยังจูนได้นะแต่ขณะเดียวกันนะครับมันก็มีอีกทางนะก็คือเลิกเลยนะครับมีช่วงหนึ่งประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับผมเดินสายพัฒนาหลักสูตรที่ชื่อว่าหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาการเงินให้หลายแบงค์หลายบลจ.เอมหรือเป้าหมายของหลักสูตรคือทำยังไงที่จะทำคนของเราให้เป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพมีความสุขกับงานเก่งให้ได้
ไปหลายที่หลายที่เข้าได้พบสัจธรรมนึงครับคือถ้าคนนั้นเขาชอบอยู่แล้วไม่ต้องให้เขามาเรียนก็ได้เพราะเดี๋ยวเขามีเส้นทางของเขาเองเขาพัฒนาตัวเองทุกวันคือการเรียนรู้ของเขาแต่ถ้าเขาอึดอัดอยู่แล้วงานนี้นะครับเดี๋ยวท่านก็จะเริ่มเจอตอนนี้เริ่มเจอโดดเข้ามาเรื่องลงทุนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวท่านจะต้องเจอผลิตภัณฑ์ใหม่กว่านี้ซับซ้อนกว่านี้กฎหมายใหม่กว่านี้ตอนนี้เริ่มเกี่ยวกับภาษีแล้วใช่ไหมภาษีที่ซับซ้อนกว่านี้ไปบริหารไปวางแผนให้คนที่ไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนธรรมดาเป็นเจ้าของกิจการมากกว่านี้เริ่มมึนเริ่มงงนะครับวันที่ท่านเข้าไปสู่โลกการลงทุนเต็มที่กว่านี้นะที่ไม่ใช่แค่หยุดลิงก์นะครับซึ่งวันหนึ่งมาถึงแน่ผมทำนายได้ว่าวันหนึ่งมาถึงทุกท่านแน่นะครับโปรดักต์มันอินทิเกรตมันเข้ามารวมกันจนแทบจะเป็นหนึ่งคนต้องแนะนำได้ทุกอย่างอยู่แล้วเนี่ยท่านต้องเข้าใจเรื่องภาวะตลาดอีกเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นในอเมริกาเฟดคือใครเฟดบอกว่าจะต้องลดขนาดงบดุลแล้วงบดุลของกูยังไม่มีทำไมต้องไปรู้งบดุลของประเทศอเมริกาด้วยและยังไม่พอ ECB เอง ECB รู้จักไหมครับคืออะไรคล้ายๆกับ EMS ไม่ใช่ ECB คือ European Central Bank ธนาคารกลางยุโรปอะไรวะเชื่อไหมนี่คือคำบ่นของคนที่ผมได้ยินน้องที่ทีม B บ่นนะครับแม่งของเก่ายังไม่ทันจะเรียนหมดเลยให้กูเรียนใหม่อีกแล้วเคยได้ยินไหมเคยเข้าไปใกล้ถึงขนาดที่เขาบ่นพวกนี้ให้ฟังไหมครับพี่ผมไม่ไหวแล้วเนี่ยคิดอยู่ทุกวันว่าจะออกไหมขณะนั้นเคยเห็นน้องที่อะไรมาเขาก็รับหมดไหมครับที่ทีมบีมีน้องบางคนพีบีบางคนเอสพีบีบางคนที่แบบสบายของมาใหม่ฐานเขาแน่นเขาชอบอยู่แล้วเอามาทุกอย่างคืออาวุธได้ไปใช้กับลูกค้ามันมีคนแบบนั้นแต่มันก็มีคนที่บ่นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมผมไม่รู้ทุกท่านเป็นยังไงแต่ถ้าวายของเราคือเราทำทำไมมันไม่ชัดมันคุมมันเงาอยู่เนี่ยท่านมีออปชันหนึ่งนะครับก็คือเลิกซะอย่าอยู่นานในที่ที่ไม่ใช่เรางงไหมงงไหมในที่ทุกท่านยังอายุน้อยอยู่เลยนะครับเมื่อกี้เซอร์เวย์ให้ยกมืออายุน้อยกว่าผมทั้งนั้นนะครับใช่ไหมอย่าอยู่นานชีวิตมีทางเลือกนะครับแต่ถ้าตอนนี้เราบอกว่าเราเลือกตรงนี้ก็ลองดูนะครับคือทำไมผมเอาคำพูดสตีฟจ็อบมาให้ดูนะครับพูดเองไม่มีน้ำหนักนะครับเอาคำพูดคนตายมาให้มันจะขลังนะครับแล้วก็มันมีความหมายนะลองอ่านประโยคนี้ด้วยกันนะครับผมแปลเป็นไทยให้เลยนะใช่ไหมผมส่องกระจกทุกวันตอนเช้าเรายืนอยู่หน้ากระจกทุกวันตอนเช้าถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะใช้ชีวิตแล้วเนี่ยยังจะทำสิ่งที่ทำอยู่หรือเปล่าถ้าคำตอบมันออกมาว่าไม่กูเบื่อหลายวันเข้าเนี่ยแปลว่าอะไรเฮ้ยมัน need to change something แล้วอ่ะมันต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วการเปลี่ยนก็มีหลายแบบครับเปลี่ยนตัวเองหรือเปลี่ยนที่ตัวเองอยู่ไหมครับสตีฟก็ตายแล้วครับเข้าสู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะครับตามที่มีคนบอกมาครับตอนนี้ก็นรกจะทำงานได้แบบนรกสวรรค์จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนใช้กระดานชนวนตอนนี้สไลด์ iPad เอานะครับสบายเลยนะครับเอามาเตือนสติเฉยๆนะครับหวังว่าทุกคนจะยังอยู่ตรงนี้ต่อนะหวังว่านะครับผมจะแชร์วายของผมให้ฟังนะผมว่าวิธีการสอนแบบนึงที่ดีสุดก็คือเล่าเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อท่านจะเห็นด้วยนะว่าทำไมผมถึงเลือกทำงานนี้นะครับตอนไปลุยเป็นตัวแทนประกันแล้วล้มลุกคุกคานเจ๊งกลับมาพลาดกลับมาทำไมยังอยู่ถูกไหมสมัยนั้นผมยังอยู่นะในเมื่อทำงานอิสระไปไม่รอดผมก็เข้าไปทำงานในบริษัทเลือกตำแหน่งงานที่ใกล้หรือสัมผัสกับสิ่งที่ผมอยากทำมากที่สุดผมก็ไปเข้าไปทำที่ TMB TMB AM บลจ.ไทยทำในหน่วยงานที่ซัพพอร์ตสาขาผมทำสไลด์ผมสอนโปรดักต์ทุกโปรดักต์ใหม่ผ่านมือผมหมดนะครับผมก็เข้าใจว่าทุกท่านก็น่าจะทำคล้ายกันนะมีต้องไปบรรยายที่สาขาบ้างไหมครับมีใช่ไหมทีมบีมีไม่รู้กี่เขตกี่ภาคยังมี9ภาคอยู่ไหมสมัยนี้ปิดแล้ว7แล้วนะครับ
ยุบลงมาแล้วนะครับสมัยผมเข้าไปครั้งแรก8กลายเป็น9ตอนนี้7ละนะครับคล้ายๆละครเลยนะครับยุบเรื่อยๆนะครับน้องๆเทเลอร์ก็จะหายไปเรื่อยๆตำแหน่งสุดท้ายที่จะเหลืออยู่ก็จะเป็นพวก RM ที่ต้องยุ่งกับคนทุกท่านด้วยนะครับวายของผมเราทำงานนี้ทำไมผมทำเพราะนี้ทำเพราะอยากจะแฮปปี้นะสิอยากจะมีความสุขชีวิตต้องการอะไรครับชีวิตต้องการเงินไหมถามจริงต้องการเพื่ออะไรเอาเงินไปซื้ออะไรบางอย่างแล้วมันฟูลฟิลใช่ไหมฟูลฟิลถ้ามันได้แล้วมันก็ไม่ต้องการเงินหรอกใช่ไหมครับดูดีๆทำไมผมทำงานนี้นะความสุขมันมาจากหลายทางนะครับมันมาจากงานมันมาจากเงินมันมาจากสังคมเพื่อนรอบตัวเพื่อนรอบตัวโอเคไหมครับที่นี่ดีเลิศนะครับตอนอยู่ต่อหน้ากันเราจะตอบอย่างนี้นะครับไม่ผมเคยตอบมาก่อนนะครับสุดยอดเย้ให้โหวตกันเองเออเอาไปเลยนะครับตอน exit interview นะครับตอนลาออกต้องเล่าถึงคนข้างในที่หมั่นไส้นะครับโอ้ด่ากันมันเลยนะครับมาจากสุขภาพที่ดีมาจากจิตใจที่ดีมาจากครอบครัวของเราที่อบอุ่นซัพพอร์ตทีมส่งเสริมเรานะครับบางคนผมเชื่อว่าในห้องนี้ทุกคนก็มีหมดแหละเรารู้นี่คือสัจธรรมอย่างนึงความสุขมาจากหลายทางนะครับเคยได้ยินไหมเงินซื้อความสุขไม่ได้เรียลลี่จริงเหรอจริงหรือมันก็อาจจะไม่ใช่นะครับครอบครัวสิสำคัญมีครอบครัวที่ดีแต่ไม่มีแดกก็อ้อมกอดซื้อข้าวยังไม่ได้นะครับงงไหมมันสมดุลมันสมดุลขอพูดแทนโค้ชหนุ่มเนาะภาษาแบบนี้นะครับถือว่าให้แกมาเข้าทรงอยู่นะครับปกติผมจะพูดครับพูดสุภาพนะครับแต่ทอล์คโชว์มันต้องอย่างนี้เนาะนะครับอยากจะมีความสุขเราให้เวลากับสิ่งไหนมากสุดครับช่วยตอบหน่อยชีวิตทุกท่านวันนี้ให้เวลากับสิ่งไหนมากสุดงานใช่ไหมฝรั่งมีคำพูดว่า9 to 5 job รู้จักไหมครับ9 to 5 คือเข้า9โมงเลิก5โมงงานเรา9 to 5 ไหมไม่74/7หรือเปล่าคือต้องคอยพร้อมรับสายตลอดเวลาถูกไหมครับวันหยุดนึกว่ากูจะได้หยุดมันมีสาขาในห้างใช่ไหมเคยทำมาก่อนนะครับเคยทำมาก่อนเดี๋ยวนี้เขายังใช้เบอร์084ขึ้นต้นอยู่ไหมกูหลอนเลยพอ084โทรมานะครับใช่ไหมใช่ไหมเราใช้เวลากับสิ่งนี้มากสุดดังนั้นถ้าเราทุกข์กับสิ่งนี้ไม่ได้ทิ้งอย่าเพิ่งมันไม่ใช่อ่ะนะครับมันจะทำลายด้านอื่นนะนึกภาพแบบท่านทำงานเหนื่อยเครียดพักผ่อนน้อยเป้าใหญ่กลับไปบ้านท่านจะบอกว่าแฮปปี้กับครอบครัวได้ทันทีเปลี่ยนโหมดเลยมันยากครับเราไม่ใช่พระยังทำไม่ได้เลยครับเปลี่ยนอารมณ์ขนาดนั้นเราอึมครึมเราเหนื่อยกลับมาความอึมครึมมันก็กลับมาที่บ้านด้วยใช่ไหมความทุกข์ในด้านหนึ่งถ้ามันมากเกินไปมันจะมาทำลายความสุขในด้านอื่นโดยอัตโนมัตินะครับสิ่งที่ผมคิดก็คือเอาล่ะถ้าเราจะทำงานนี้ถูกต้องเราเริ่มต้นที่งานต้องทำงานด้วยความสุขไม่ใช่เพื่อความสุขดังนั้นเป้า KPI องค์ KPI มันจะเป็นยังไงก็ช่างกูเอาแค่รอดอันนี้ไม่ได้ชวนทุกท่านทำนะครับแต่แค่จะบอกว่าที่ผมทำนะครับผมเอาแค่รอดผมอยากทำให้ตอนออกไปเจอลูกค้าตอนออกไปเจอใครก็ตามผมได้พูดได้แนะนำในสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันใช่โปรดักต์บางอย่างที่มันใหม่มากยังอย่าเพิ่งล้างสมองกูมากทุกโปรดักต์นะครับเวลาออกมาใหม่มันจะดีหมดนะครับเวลาเขาเทรนเราซีสุดยอดสุดยอดแต่ว่าเราทำงานได้เยอะจริงๆเราจะรู้ว่าโปรดักต์ทุกอย่างดีแต่ไม่ได้ดีกับทุกคนไม่ได้ดีกับทุกสถานการณ์นั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าคนที่เราไม่จำเป็นต้องเสนอผลิตภัณฑ์นี้ก็ได้เราก็ไม่ต้องเสนอแนวผมนะครับไม่ต้องตั้งพงไปก่อนเคยไปแบบเดินตลาดกับสาขาไหมน้องมาเลยนัดมาเลยเดี๋ยววันนี้พี่พาไปเจอเฮียนั่นเฮียนี่หมอนั่นคุณครูนั่นอันนั้นแล้วลากไปเรื่อยๆโดยที่เรามีธงอยู่แล้วว่าเราจะพูดอะไร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 
เนี่ยคือเป็นงานแบบที่ไม่มีความสุขสำหรับผมนะครับตอนนั้นผมก็เลือกทำก็เลือกเสนอสิ่งที่ใช่บางทีก็ทะเลาะกับผู้การบ้างน้องเอทำไมไม่พูดไอ้ตัวใหม่อะงงไหมโปรดักต์ใหม่ที่เขาพาเราไปทำไมไม่พูดมันไม่เหมาะครับพี่ถ้าพี่ขายได้วันนี้วันหนึ่งข้างหน้าพี่จะมีปัญหาจะเอาแบบนั้นหรือเปล่าเอาแต่ตัวเราอะเราทำแบบไหนนะครับคืองานนี้ถ้าทำแบบถูกต้องท่านจะแฮปปี้ขึ้นเรื่อยๆนะลองเป็นตัวเองดู KPI เอาแค่รอดครับเชื่อสิแล้วเดี๋ยวมันจะพาบางอย่างตามมานะครับเดี๋ยวเดินหน้าต่อไปนะครับเป็นการส่งเสริมครั้งหน้าผมไม่ได้มาพูดแล้วนะครับถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวจะโดนปิดไมค์เลยเฮ้ยแต่ถ้ามันถูกมันจะส่งไปที่ไหนรู้ไหมตัวแรกๆเงินยังไม่ได้หรอกครับเพราะท่านทำถูก KPI ท่านไม่มีใช่ไหมเฮ้ยมันจะได้จิตใจนี่ได้แน่อยู่ครับเอาสังคมก่อนสังคมคือท่านจะเริ่มเจอลูกค้าเฉพาะหรือคนที่แบบดีหน่อยดียังไงสมมุตินะครับเราแบ่งเวลาเนาะเคยได้ยินหลัก 80-20 มั้ยเราแบ่งเวลาสักเอาแค่20ก็ได้ขอ 20% ของเวลาหรือของจำนวนลูกค้าที่เราไปพบลองทำแบบถูกต้องดูถูกต้องไม่มีเป้าแต่ทำให้มันดีที่สุดให้เขางงเลยว่าสรุปมึงมาทำไมจะขายอะไรเคยเจอลูกค้าถามไหมครับว่าแต่วันนี้คุณเอมาให้พี่ช่วยอะไรไหมหลังจากที่เรากำลังจะกลับงงไหมเราไปแนะนำเราไปคุยเราไปรับฟังเราฟังเสร็จแล้วดีแล้วนะครับทุกอย่างที่พี่ทำอยู่โอเคแล้วลากลับเขาบอกคุณเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เสนออะไรแล้ววันนี้ไม่รู้ทุกท่านได้เจอบรรยากาศนี้บ้างไหมนะครับแต่ผมเจอบ่อยมากนะครับว่าสรุปมึงจะไม่ขายอะไรเลยใช่ไหมวันนี้ไม่ครับเพราะว่าที่ลูกค้ามีมันเหมาะสมดีอยู่แล้วถ้าทำแบบนี้แบ่งสัก 20% ของเวลามาทำแบบนี้สักพักท่านจะเริ่มได้คุณเอไปคุยกับน้องสาวพี่หน่อยนี่เรียกว่า referral สับประกันเรียกว่าฮะอีก10นาทีแล้วครับสวยแล้วนะครับสับประกันเรียกว่าสับประกันเรียกว่าอะไรครับ referral ขอต่อรายชื่อแต่ที่เราทำมันผิดหมดเลยนะครับเราขอตรงๆใช่ไหมขอก่อนขอต่อรายชื่อแท้ๆคืออะไรครับเขาให้เองโดยเราไม่ต้องขอเนี่ยผมก็ทำอันนี้มันก็เริ่มเกิดสังคมเกิดอะไรที่ดีขึ้นมานะครับท่านก็จะเริ่มเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆนะวันที่เราทำดีกับคน1คน2คนมันยังไม่เห็นหรอกครับ20คน50คนท่านจะเริ่มสร้างเครือข่ายบางอย่างที่มันดีนะครับใจเราก็จะดีขึ้นเมื่อเขาขอบคุณเมื่อเขารู้สึกว่าเราใช่เริ่มชวนมาบ้านเริ่มคุยเรื่องอื่นเริ่มเป็นมากกว่าแค่ลูกค้าคนขายเป็นเพื่อนเป็นญาติอะไรกันนะครับด้านอื่นมันก็จะค่อยมาเนาะเงินมาแน่ครับผมให้ดูเงินนิดนึงปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งนะครับปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของคนทำงานนี้ไม่ว่าจะขายประกันนะครับไม่ว่าจะขายกองทุนคล้ายๆกันเราสนใจแต่ active income active income คืออะไรถ้าเป็นประกันก็คือ FYC คือคอมมิชชั่นปีแรกเยอะใช่ไหม RYC คอมมิชชั่นปีต่อน้อยไหมครับมันจะน้อยลงมากนะขายกองทุนเหมือนกันครับกองทุนมี front end fee front end fee คือเวลาซื้อโดน 1% 1.5% ใช่ไหมที่แบงค์ขายล้านหนึ่งได้ 15,000 มันก็จะเข้าเราเยอะหน่อยนะครับมี tailing fee ส่วนใหญ่เราไปไม่ถึงpassive เพราะเราไม่คิดว่านี่คือทรัพย์สินของเราเราคิดแต่ว่าการเจอลูกค้าคือการขายเป็นครั้งๆขายเพื่อได้เป้าเดือนนี้ปีนี้นะครับงานนี้จริงเราต้องสร้างคุณค่าบางอย่างต้องลงมือต้องมีฝีมือต้องมีความรู้แต่ขายแล้วก็จบไปนะเหนื่อยไม่สิ้นไม่สุดนะครับถ้าจะแข็งแรงได้ท่านต้องค่อยๆสร้างอันนี้ครับผมเริ่มสร้าง AUM ตั้งแต่บาทแรกจนวันนี้ถึง800ใช้เวลานานคุยที่ไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าได้ relationship ได้ความเชื่อถือได้ความเชื่อมั่นได้การบอกต่อจริงๆโดยที่เราไม่ต้องบอกว่าพี่พอจะแนะนำใครคนต่อไปได้ไหมครับที่คิดว่าเขาเหมาะกับผลิตภัณฑ์นี้
อันนี้มีอยู่ในสคริปต์ใช่ไหมยังสอนสคริปต์นี้กันอยู่ไหมครับเซลล์สคริปต์ในการขอต่อรายชื่อคือถ้าทำดีอ่ะของมันมาเองนะครับคือเนื่องจากเมื่อกี้เขายกบ้ายนะผมจะต้องพูดเร็วหน่อยนะครับไม่รู้พอจะขอความเมตตาเลทสักหน่อยหนึ่งได้ไหมนะครับคือบอกเลยว่าถ้าท่านมองข้ามมาที่แพสซีฟไม่ได้ท่านจะเป็นคนหาเช้ากินค่ำไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เหมือนกันทุกท่านผมเข้าใจว่าเบสของเราเนี่ยเป็นเงินเดือนโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมเงินเดือนโดยส่วนใหญ่เราจะสร้างฝั่งขวาได้ยังไงออมบ้างไหมลงทุนบ้างไหมพอร์ตสินทรัพย์มีอะไรบ้างมีบ้านเช่าบ้างไหมมีพอร์ตกองทุนรวมมีพอร์ตหุ้นบ้างไหมนะครับมีแต่หนี้สินนะครับเป็นพอร์ตหนี้สินนะตอนผมก็ไปทำที่ทีมบีนะครับผมเข้าไปวันแรกผมตั้งเป้าเลยว่าผมต้องมีเท่าไหร่พอร์ตไซส์ไหนที่จะซื้ออิสระในการทำงานให้เราได้ทุกท่านถ้าท่านมีความรู้ทางการเงินระดับหนึ่งนะจะเข้าใจว่า 6% นะครับถ้าเราศึกษามากพอหาได้แปลว่าถ้าเรามีเงินล้านหนึ่งคูณ 6% เข้าไปได้กี่บาท 60,000 หาร12ได้เดือนละ 5,000 1ล้านของทรัพย์สินที่มีประโยชน์แปลงเป็นรายได้ได้ประมาณ 5,000 ถ้าท่านมี2ล้านก็ 10,000 มี3ล้านก็ 15,000 มี4ล้านก็ท่านก็เทียบเป็นแต่ยาเอาใช่ไหมตอนนั้นผมก็ตั้งว่ามีประมาณ10นะครับตั้งว่ามีประมาณ10ผมใช้เวลาประมาณสักเนี่ย13ปีเก็บได้เกิน10ผมก็เริ่มรู้แล้วมันมีโอกาสที่เราจะออกมาทำนะครับมันไม่ใช่การเกษียณเร็วเพื่อออกมานั่งอยู่บ้านเฉยๆนะครับคนละเรื่องกันนะอันนี้เราออกมาเพื่อทำสิ่งที่มันเราคิดว่าเราอยากจะทำมันทำให้เราได้หลายอย่างตรงนี้นะครับสุดท้ายงานนี้ทำไปเรื่อยๆท่านจะอยู่ในแวดวงของคนที่แบบใช่ลูกค้าที่ใช่เพื่อนที่ใช่นะครับอาจจะสั้นๆแค่นี้เดี๋ยวไม่ได้ฮาวนะเดี๋ยวไม่ได้ฮาวนะครับจริงๆผมต้องมีโมเมนต์ดราม่านะปิดไฟให้ทุกท่านคิดถึงวายของตัวเองสักหนึ่งนาทีนะครับไม่ต้องนะไปคิดอยู่บ้านในตอนเข้าห้องน้ำนะครับเอาให้ชัดเราทำทำไมทำไมสำคัญเราทำยังไงนะครับแต่ว่าเอาฮาวบ้างฮาวเนี่ยมันจะเหลือประมาณครึ่งนึงที่เหลือผมคิดว่า10นาทีผมจบได้ถ้าเอาฮาวนะครับฮาวมันพื้นอ่ะผมคงไม่มาสอนว่าเอาละมาคำนวณกันนะครับดอกเบี้ยทบต้นอย่างนั้นอย่างนี้มาคำนวณภาษีกันคงไม่ใช่นะครับเอาฮาวภาพใหญ่ๆเลยนะครับอาชีพนี้จะทำไม่ถูกนะครับผมขอยกรู้จักไหมครับท่านนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักรู้จักไหมเอาผู้ภาษาสามัญชนนี่คือพ่อของในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านแทบไม่ได้เลี้ยงในหลวงด้วยซ้ำนะครับสมเด็จย่าเป็นคนเลี้ยงนะครับท่านเป็นบิดาแห่งการแพทย์ไทยเนาะเป็นที่มาของชื่อมหิดลใช่ไหมครับโรงพยาบาลศิริราชก็มีรูปปั้นท่านอยู่นะครับเกี่ยวอะไรกับงานเราท่านเป็นบิดาการแพทย์เราเป็นที่ปรึกษาการเงินบอกเลยครับท่านลองไปเสิร์ชดูดีนะเสิร์ชคำนี้ครับเนี่ยพระบรมราชชนกเนี่ยแล้วเสิร์ชต่อด้วยคำสอนลองอ่านคำสอนดูท่านมีไม่เยอะมีประมาณไม่เกิน20คำสอนครับแต่เชื่อไหมทุกอันเปลี่ยนคำว่าแพทย์เป็นที่ปรึกษาการเงินเข้าหมดทุกอันเลยเข้าหมดทุกอันจริงๆงานแพทย์กระทบชีวิตความเป็นตายของคนงานการเงินกระทบความเป็นตายทางการเงินเหมือนกันลองดูผมยกมาให้ดูสองกันนะครับแล้วผมคิดว่านี่คือฮาวที่สำคัญที่สุดที่จะพาทุกท่านไปนะลองอ่านตามกันนะครับนี่คือพระบรมราชปณิธานของท่านหมายความว่าเป็นความฝันความตั้งใจที่ท่านอยากจะให้ทุกคนทำแบบนี้แพทย์ทุกคนลองอ่านดูด้วยกันนะครับถ้าอ่านออกเสียงด้วยกันได้ลองดูนะครับขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองนะประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ตัวท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ไม่มีคำว่าแพทย์ในนี้ดีไปนะครับแต่ว่ามันใช้กับเราได้นะประโยชน์ของตัวเองเป็นที่สอง KPI เป็นที่สองเป้า
เป็นที่สองใครมาที่หนึ่งครับเพื่อนมนุษย์คือใครคนที่เราไปเจอทุกคนนั่นเป็นที่หนึ่งลาบทรัพย์เกียรติยศจะมาเองมันคือการเอาลูกค้ามาก่อนจริงๆไม่ใช่แค่ประกาศนะครับผมไม่รู้ว่าท่านจะทำได้ไหมนะจริงผมต้องเล่าเคสแต่ผมไม่มีเวลาเล่าเคสนะครับแต่บอกได้แค่ตรงนี้ว่าถ้าท่านถือคำนี้จริงจังลองแบ่งเวลาทำมันแบบที่ผมว่าก็ได้ 80-20 ขอ 20% ของเวลาหรือของจำนวนลูกค้าที่เราไปพบลองทำแบบนี้ดูให้เขาก่อนให้แบบถูกต้องไม่ต้องคิดว่าจะขายอะไรไม่ต้องมีธงอะไรไปเลยนะครับแล้วดูซิว่าทำไปสักปีนึงเนี่ย 20% เดือนหนึ่งสมมติเราเจอลูกค้า30คนนะ 20% ก็คือ6คนต่อเดือนปีนึงก็คือ62ได้70คนเมื่อท่านมีลูกค้าที่ท่านทำแบบถูกต้องกับเขา70คนต่อปีลองดูว่าปีหน้ามันพาอะไรมาลองดูแล้วท่านจะเห็นบางอย่างต้องเชื่อก่อนแล้วจึงทำท่านบอกว่าโอ๊ยทำอย่างนี้ไม่มีกินหรอกนั่นคือท่านต้องเห็นก่อนแล้วถึงจะยอมทำมันจะไม่มีวันเกิดเลยนะครับขอข้อสองนะครับข้อสองนี้ก็โดนนะครับลองอ่านด้วยกันอีกครั้งนะครับการที่จะได้รับความไว้ใจของคนไข้ขอท่านถือสุภาษิตว่าใจเขาใจเราท่านคงจะคิดได้ว่าท่านอยากได้ความสบายใจแก่ท่านอย่างไรก็ควรพยายามให้ความสบายใจแก่คนไข้อย่างนั้นความตั้งใจจริงเป็นยาประเสริฐได้ผลคือความเชื่อและเมื่อคนไข้เชื่อท่านแล้วเขาจะทำตามทุกอย่างเปลี่ยนชื่อคนไข้เป็นลูกค้าหรือคนที่เราไปให้คำปรึกษานะครับลองดูดีคมมากนะสั้นๆแค่นี้เราจัดการเงินเรายังไงเราก็ควรให้แนะนำให้ลูกค้าจัดการเงินเขาอย่างนั้นนะนะครับผลิตภัณฑ์บางอย่างเราเห็นว่ามันไม่เข้าท่าสำหรับเราถ้าลูกค้าอยู่ในฐานะแบบเรามันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะเชื่อไหมเอาแบบเล่าแบบตลกนะครับเอาผู้การเทียมปีนี่แหละคิดว่าเขาซื้อ LTF MF ค่าย TMB ไหมไม่ใช่ถึงเวลาจริงก็ไปซื้อค่ายอื่นแต่ว่าเวลาขายต้อง TMB ดีสุดใช่ไหมอาจจะไม่ได้ทำตามนี้นะนี่มันอุดมคติสุดๆนะครับณวันนี้เรายังติดข้อจำกัดเรื่องอยู่ในแบรนด์เดียวอยู่ยังไงก็ต้องขายแบรนด์เดียวแต่ท่านต้องหาวิธีทำให้มันถูกต้องที่สุดคืออย่างน้อยก็ต้องเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคนนั้นงงไหมแม้เราจะขายมันติแบรนด์ไม่ได้แต่อย่างน้อยของที่เลือกให้ต้องเหมาะสมกับเขาถ้าเขาต้องการความคุ้มครองสูงสูงในเชิงชีวิตขายอะไรครับลิงก์กดเงินลงทุนให้ต่ำสุดดีดความคุ้มครองไปเป็นร้อยเท่าใช่ไหมถ้าเขาต้องการสุขภาพต้องการเหมาจ่ายแบบจริงจริงจังๆไม่ใช่แบบข้อยกเว้นเต็มไปหมดขายอะไรผมพยายามศึกษามาบ้างดี exclusive อะไรสักอย่างหรือเปล่าครับมีประกันเหมาจ่ายแบบที่เหมาจริงๆใช่ไหมที่นี่ไม่รู้ที่ TMB ขายไหมนะครับแต่ว่าลองดูลองดูนะครับพูดมาได้ไม่เยอะนะครับจริงสองข้อนี้ผมปิดสไลด์ได้แล้วจบแล้วนะครับแต่เอาให้ดูที่ผมเอามาให้ดูนะครับเพื่อเสริมต่อนิดนึงขอถอยจากพระราชดำรัสศักดิ์สิทธิ์มาเป็นอะไรที่เป็นงานวิจัยของฝรั่งดูบ้างนะครับมีงานวิจัยของ Allianz Global Investor นะครับเป็นบริษัท Wealth Management เจ้าหนึ่งในยุโรปนะครับไปวิจัยว่าทำไม RM หรือว่าที่ปรึกษาการเงินบางคนอยู่กับลูกค้าได้ยาวกว่าปกติลูกค้าครบจนแก่ไม่หลุดออกไปไม่เปลี่ยนออกไปนะครับเขาพบว่าทำอยู่ไม่กี่อย่างครับ 1. ตรงไปตรงมารู้ก็บอกรู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้เดี๋ยวผมหาให้แต่ที่ปรึกษาการเงินทั่วไปจะต้องพยายามสร้างภาพให้รู้ไปหมดมืออาชีพทั้งที่ข้างในยังไม่ใช่มืออาชีพนี่ไม่ใช่นะไม่รู้ก็บอกไม่รู้แต่ไม่ปล่อยใช่ไหมยิ่งรู้ว่าตรงไหนไม่รู้ยิ่งดีเพราะเราก็จะไปหาความรู้จนรู้และสิ่งที่ไม่รู้ก็กลายเป็นสิ่งที่รู้มันก็จบไป100รั่วนะครับซื่อสัตย์คงไม่ต้องพูดแล้วนะครับถ้าท่านเชื่อคำสอนของเนี่ยพ่อในหลวง2ข้อนั้นนะซื่อสัตย์มันอยู่นั้นอยู่แล้วอันนี้สำคัญมากนะครับเน้นสื่อสารความเสี่ยงก่อนกำไร
คยเห็นคนที่เอากำไรย้อนหลัง 4-5 เดือน1ปีมาโชว์แล้วแปะว่าเนี่ย1ปีพอร์ตยูนิตลิงค์ได้กำไร 13% 15% 20% ฝากเงินได้กี่บาทแล้วยังจะฝากเงินอยู่เหรอท่านคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีสื่อสารที่ยั่งยืนมันจะขายได้ไหมฮะมันขายได้นะครับแต่มันยั่งยืนไหมท่านบอกเขาแต่ด้านดีด้านดีด้านดีคนที่อยู่ได้ยาวนะครับให้เวลากับด้านร้ายให้เวลากับค่าธรรมเนียมให้เวลากับข้อจำกัดมากกว่าประโยชน์นะเพราะลูกค้าที่ซื้อแบบเข้าใจสองฝั่งเท่านั้นที่จะอยู่ยาวนะครับผมอาจจะพูดหลักๆประมาณนี้เนาะพูดทุกข้อไม่ได้แต่สไลด์เนี้ยผมให้ได้ให้ได้หมดเลยนะครับให้แบบมีสคริปต์ผมด้วยเดี๋ยวผมหาวิธีให้แบบมีสคริปต์ที่จะพูดเต็มๆให้เผื่อท่านไปอ่านนะครับอย่าทำแค่ที่ลูกค้าต้องการงานขายมันง่ายครับลูกค้าต้องการอะไรได้ครับจัดไปอย่างนั้นเราจะต่างอะไรจากคนจดออเดอร์เคยเห็นคนจดออเดอร์ไหมลูกค้านั่งที่โต๊ะรับอะไรนี่หรือที่ปรึกษาการเงินถ้าเขาต้องการสิ่งผิดเราต้องเบรกถ้าเขาซื้อในตอนที่เขาไม่พร้อมเราต้องเบรกถ้าเขาซื้อเกินตัวเราต้องเบรกทำไมต้องทำคาแรคเตอร์แบบนี้ครับเพื่อประกาศตัวเป็นคนดีเหรอไม่ใช่เพราะมันเป็นการกระทำที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องประกาศคนซื้อประกันบางคนซื้อเสร็จชีวิตชิบหายเลยมีนะครับซื้อเกินตัวตั้งเป้าจะลดหย่อนภาษีอย่างเดียวลืมดูความพร้อมด้านอื่นซื้อแต่ตอนปลายปีถึงปลายปีบินค่าเบี้ยมาใช่ไหมมีหลายอย่างนะครับที่คนยังไม่ควรซื้อเจอเด็กๆนักศึกษามาตกเงินออมเลยเนาะไม่ดูเขาก่อนเขาพร้อมหรือยังหรือจริงวัยเขาเริ่มมีเงินสำรองฝากกับธนาคารธรรมดาอาจจะเหมาะกว่าก็ได้เพราะถ้าเขาตัดใจซื้อประกันสะสมทรัพย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจจะเอาออกไม่ได้อย่าทำแค่ตามที่เขาต้องการทำในสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องด้วยนะครับที่เหลือก็ไปสร้างเอาแล้วกันนะครับผมเอารูปนี้มารูปปั้นดินปั้นหม้อเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า hands on experience แปลว่าประสบการณ์จากการลงมือทำเดี๋ยวเราจะเจอกับสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆเราจะเจอกับหุ้นเราจะเจอกับตราสารหนี้ต่างประเทศเราจะเจอกับอัตราแลกเปลี่ยนเราจะเจอกับอนุพันธ์ตอนนี้เวลาเปิดยูนิลิงค์ท่านต้องกรอกอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับตัวเราเองเคยทำหรือยังเคยรู้หรือยังบางคนขายมาเป็นร้อยๆตัวเองยังไม่เคยทำนะครับคือผมหน้านี้เป็นหน้าสุดท้ายของผมที่ผมจะคุยในเชิงความรู้นะครับก็คือผมเคยถูกสอนมาว่าถ้าเราจะต้องยุ่งเกี่ยวกับอะไรแบ่งเงินไปทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองจะได้รู้ first hand เป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองเราจะพาลูกค้าไปฝ่าดงระเบิดอ่ะช่วยมั่นใจหน่อยว่าเราเคยเดินดงนั้นมาแล้วระดับนึงนะครับพอร์ตผมตอนนี้มีทั้งพอร์ตหุ้นต่างประเทศมีทั้งพอร์ตหุ้นธรรมดามีทั้งพอร์ตอนุพันธ์มีเต็มไปหมดทั้งที่ความจริงเราไม่ได้แนวเก็งกำไรแบบนั้นแต่ทำไมเราต้องลองครับลูกค้าเราใช้เราอยากเข้าใจว่าทำไมเมื่อก่อนผมอคติกับยูนิตลิงค์รู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือที่คิดค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนในฝั่งการลงทุนตอนนี้ผมมีประกันยูนิตลิงค์ทุนสูงทำไมถึงมีทำไมถึงทำเป็นการแก้อคติตัวเองเราเข้าไปลองให้จริงว่าจริงๆแล้วมันแย่เสมอไปไหมยูนิตลิงค์ไม่มันดีกับหลายเป้าหมายแต่มันแย่กับบางเป้าหมายนะครับเนี่ยคือสิ่งที่อยากฝากไว้ให้ท่านไปเลือกเอานะครับเวลาผมหมดและใช้เกินแล้วก็ต้องขอโทษวิทยากรท่านอื่นด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเป็นน้องที่รู้จักกันนะครับถือว่าทำร้ายได้นะครับท่านเลือกเอานะฮะเลือกรูปนี้มีความหมายนะครับท่านจะไปทางไหนทางที่คนส่วนใหญ่ไปที่ปรึกษาการเงินส่วนใหญ่เขาไปทางไหนครับแต่งตัวดีๆภาพลักษณ์ดีๆกินดีอยู่ดีประกาศตัวว่าเป็นมืออาชีพประกาศตัวว่าเก่งมาสิผมจะพาไปรวยหรือเป็นคนที่ธรรมดาคนนึงทำงานด้วยความเคารพคุยกับเขาด้วยความจริงบอกทั้งด้านดีด้านร้ายอะไรไม่รู้บอกไม่รู้แล้วจะไปศึกษาใ
ป็นพาร์ทเนอร์เดินไปกับลูกค้างานนี้ข้างหน้ามีแต่ความไม่แน่นอนครับท่านพรอมมิสอะไรได้บ้างการลงทุนมีใครบอกได้ไหมว่าหุ้นมันจะได้ X เปอร์เซ็นต์ตามที่มันเคยได้บอกไม่ได้นะครับเวลาผมขายลิงก์เนี่ยหรือขายกองทุนเนี่ยผมบอกเลยว่าหุ้นมันมีวิกฤตนะครับเวลาวิกฤตมันลบได้ 40-50% ผมหวังว่าถ้ามันจะเกิดก็ขอให้เกิดปีหน้าเลยทำไมเกิดปีหน้าเลยเราเพิ่งเริ่มเวลายังเหลือเยอะนะครับถ้าจะถอยยังถอยทันถ้าจะไม่ถอยเราจะได้บทเรียนที่คุ้มค่าในเวลาที่ไม่นานคุยไปกับลูกค้าเอาความเสี่ยงมาเป็นเพื่อนให้เขาเอาแหวนเท่านี้ก็ต่างแล้วผมเล่าเรื่องเคสสุดท้ายนะครับผมมีลูกค้ารายใหญ่มากอยู่รายหนึ่งอยู่ทางเชียงใหม่นะครับเขาบอกว่าเขาเอียนเต็มทนกับการที่แต่ละแบงค์หรือแต่ละแอดไวเซอร์เข้ามาหาเขาวันนี้มาดูแลค่ะใช้คำว่ามาดูแลแต่งตัวกันมาดีๆนะครับมีหลายสีสีเขียวสีเหลืองสีเขียวนี่สีแปดมากเลยเคยเห็นสูตรสีเขียวไหมครับเขียวแบบเขียวมากมาถึงก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็ขายบางอย่างทุกทีนี่หรือคือการดูแลนี่คือสิ่งที่ลูกค้าพูดลูกค้าระดับนี้เขามีเวลหรือมีแอดไวเซอร์อยู่กี่แบงค์ครับให้ทายเขาไม่มีแบงค์เดียวหรอกนั้นสิ่งที่เขาพบคือเขาพบว่าตัวเองเป็นเหมือนเหยื่ออยู่กับที่ที่บ้านแล้วก็มีคนเข้ามาลุมถึงในเสื้อสีต่างๆที่เขาถูกลุมถึงเพราะเขาเป็นทั้งลูกค้า private superior พี่ village private bank สารพัดชื่อมันไม่ใช่ความรู้สึกของการได้รับการดูแลเลยแต่พอมีสักคนหนึ่งที่ต่างมาถึงไม่ได้จะขายอย่างเดียวมาคุยมารับฟังมาเตือนมันทำให้เขาแยกได้ทันทีว่าเนี่ยคือคนที่เป็นที่ปรึกษาจริงๆคือคนที่เขารู้สึกว่าสบายใจที่จะอยู่ด้วยคนนี้ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่เป็นคนที่เขารู้สึกสบายใจที่จะฝากชีวิตทางการเงินไว้ได้นะครับดังนั้นท่านต้องเลือกเอานะว่าท่านจะเป็นยังไงนะครับจะไปทางที่โดดเดี่ยวไหมแต่ปลายทางมันมีอะไรที่ดีอยู่และระหว่างทางมันไม่ใช่ทำงานเพื่อเป้าหมายหรือเพื่อความสุขอย่างเดียวแต่มันไม่ทิ้งจิตวิญญาณของเราด้วยมันไม่ทิ้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราด้วยนะครับเป็นการทำงานด้วยความสุขแบบที่ละครของคุณวิเชียรกำลังจะบอกเอาต่อไปนะครับท่านเลือกเอานะครับสำหรับผมหมดหน้าที่เพียงเท่านี้ถ้ามีอะไรก็เซิร์ชหากันได้ A Academy คุยกันต่อด้านหลังได้นะครับยินดีตอบทุกเรื่องนะครับขอบคุณครับค่ะก็คุณเอคะคุณเอค่ะคือเผอิญโดยส่วนตัวขออนุญาตจริงๆไม่มีคิวจริงๆไม่มีคิวแต่ว่ามีความประทับใจในบทพูดคุณเอมากเลยขออนุญาตน้องๆขึ้นมาพูดนิดนึงว่าปกติก็ไม่พี่ปกติก็จะติดตามคุณเอทาง YouTube ทาง A Academy นะคะพร้อมสามีด้วยเพราะสามีจะฟังของคุณเอเป็นซีรีส์เลยเรื่องการสอนเนาะแต่ไม่เคยฟังคุณเอพูดมุมนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยแบบโดยจริตตัวเองอ่ะจะชอบฟังคนก้าวร้าวนิดนึงก็เลยรู้สึกแบบฟังโค้ชหนุ่มแล้วเข้าหูเพราะว่าโค้ชหนุ่มจะก้าวร้าวนิดนึงเวลาแบบว่าพูดอะไรมันจะแบบดูเฮ้ยกูต้องไปทำเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้แต่วันนี้คุณเอจะมาในมุมมองอีกมุมมองที่เพื่อนตัวเองอาจจะไม่เคยเห็นอะแต่ว่าในคลาสคุณเอจะพูดอยู่แล้วก็เลยรู้สึกอยากจะขึ้นมาขอบคุณอะไรเงี้ยค่ะว่าสิ่งนึงที่ทางเราแล้วก็ตัวของดิฉันเองอะนะคะของเอเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเห็นด้วยแล้วก็เห็นสอดคล้องเลยอยากจะขึ้นมาสนับสนุนว่าสิ่งที่คุณเอพูดเมื่อกี้อะค่ะที่พูดว่าคือภาพสุดท้ายคือภาพทางเลือกนะคะซึ่งโดยส่วนตัวตัวเองก็รู้สึกว่าเราก็เลือกจะเดินทางที่แม้จะโดดเดี่ยวแต่เราก็จะเดินแล้วเราก็คิดว่าเราอยากจะเป็นคนที่ be change เหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะให้ส่วนหนึ่งที่เราพยายามทำอะไรที่มันดูแปลกประหลาดหรือถ้าคลาสต่างๆที่น้องๆหลายคนถ้าเคยเข้าซ้ำเนี่ยจะพบว่าเหมือนพี่จะอยากให้น้องออก
ยังไงก็ไม่รู้นะคะเพราะคนที่มาพูดจะพูดในมุมของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างแท้จริงเกือบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แรกๆของโค้ชหนุ่มนะคะว่าเอ๊ะครั้งแรกๆนี่น้องจะลาออกกันเลยไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะน้องส่วนมากนะคะส่วนมากที่เคยฟังแล้วก็จะยังอยู่ใช่ไหมคะใช่แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งนึงที่เป็นสัจธรรมเหมือนกันว่ามันก็ทำให้เราทบทวนเหมือนกันว่าเฮ้ยเราอยู่ทำไมคือมันเป็นคำถามที่สำคัญจริงๆสำคัญมากสำคัญที่สุดเลยนะคะว่าอยู่ทำไมอยู่เพื่อทำอะไรอยู่เพื่อตอบโจทย์อะไรตอบโจทย์อะไรของเราอะไรเงี้ยแล้วคือเราเข้าใจอย่างที่มันเป็นจริงๆหรือเปล่าคือไอ้คำว่าที่ปรึกษาทางการเงินแม้ว่าเราจะไม่ได้อยากเป็นมันก็ได้เพราะว่าคือเชื่อว่าสัจธรรมที่เราเองค้นพบจากสิ่งที่เรียนรู้จากคนเยอะๆก็คือว่าเราส่วนมากอาจจะไม่รู้ว่าเราจะไปไหนค่ะแต่บางครั้งเนี่ยส่วนมากเหมือนกันก็คือเราก็จะไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่แต่ว่าเราจะรู้ว่าเราทำไปเพื่อความสุขบางอย่างแต่ไม่ได้ทำด้วยความสุขนะวินาทีนั้นจริงๆถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆคุณจะรู้จริงๆทุกวินาทีที่เป็นอยู่แล้วก็จะไม่มีความรู้สึกแบบท้อคือมันจะมีน้อยมากบนความรู้สึกท้อนั้นว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่หว่าอะไรเงี้ยแต่มันจะใช่เสมอทุกๆครั้งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากให้น้องๆเริ่มลองเริ่มที่ตัวเองก่อนแบ่งไอ้ 20% นั้นให้เวลาตัวคุณเองก่อนคนอื่นเพราะว่าจากวันนั้น2ปีที่แล้วเอิญเคยทำกับคนหนุ่มแล้วให้มาหยอดดูว่าระหว่างหนี้สินกับทรัพย์สินอะไรมีมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนพบว่าเกินครึ่งมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็หวังว่าวันนี้มันคงจะผ่านจุดของหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินไปแล้วละมั้งอะไรเงี้ยถ้ายังไม่ผ่านก็อยากให้แบบทบทวนตัวเราให้ชัดๆอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยก่อนเราจะไปปรึกษาเขาเหมือนที่คุณเอยกเอามาพูดตอนท้ายๆนะว่าแบบเฮ้ยก่อนที่เราจะไปให้คำปรึกษาเขาไปให้การดูแลเขาอ่ะมันเรียกว่าให้จริงๆหรือเราตั้งใจไปเอามามันคืออะไรกันแน่เงี้ยแล้วสุดท้ายคือโลกนี้มันซีโร่ซัมเกมคือตัวเองเชื่อแบบนั้นคือซีโร่ซัมเกมหมายความว่าคือไม่ว่ายังไงคุณจะกลับมาแล้วได้ศูนย์น่ะคือทุกอย่างมันอีโคคือเท่ากันคุณทำอะไรไปวันนี้มันอาจจะยังไม่สะท้อนแต่เดี๋ยวมันจะสะท้อนนะวันใดวันหนึ่งมันต้องสะท้อนแน่นอนแล้วมันจะกลับมาเท่ากับศูนย์คือเหมือนคุณไม่ได้อะไรเลยแล้วพอวันนี้คือคุณไปดูแลเขาแบบไหนอะวันนั้นน่ะคุณจะเจอคนที่เขาจะมาดูแลคุณแบบที่คุณเคยดูแลคนคนนั้นแบบนั้นเหมือนกันแล้วสุดท้ายคุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทำไปอะมันเป็นสิ่งที่คุณรอคอยอยู่จริงหรือเปล่าคุณรอผลลัพธ์อย่างนั้นอย่างที่คุณกำลังให้เขาอยู่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยวันนี้ก็ขอบคุณคุณเออะคาเดมี่อย่างมากนะคะหวังว่าเราจะได้พบกันอีกในรอบถัดๆไปนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นตุ๊กตาของ FWD ไม่รู้เคยได้ไปหรือยังตุ๊กตาคุกกี้ใช่ค่ะแล้วก็เปิดมาเป็นหมอนได้ด้วยขอบคุณนะคะหิวกันไหมครับหิวใช่ไหมฮะTalk to Money Fitness แล้วก็ละครเวที The Reward คนคุณค่านะครับขอพักการแสดงสัก15วันนะครับผมนานไปนะฮะ15นาทีครับเดี๋ยว11โมงกลับมาพบกันครับZile eu alerg, iar mile, 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 mile pe Maidan pentru tine, tine. Să-ți dau un dar, dar cel mai de preț, dar fără niciun ban, ban. Gang, gang, iar sunt tine, tine, numai tu știi, gheață-mi de aripile, bile. Lungea mea ca sau cile, cile, inima face. Sunt tine, 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 tine,
วันนี้ที่ทุกคนมานั่งอยู่ที่นี่ชีวิตเราที่มีความเป็นอยู่อย่างวันนี้เรามาทำงานที่นี่บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นโชคชะตาเป็นมีใครส่งมาหรือเปล่าแต่สุดท้ายเราถามตัวเองจริงว่าเรามาอยู่ที่นี่เพราะอะไรเพราะเราเลือกเองครับไม่มีใครบังคับเราได้หรอกเรามาอยู่ที่นี่เพราะเราเลือกเองเพราะฉะนั้นอนาคตเราอยากให้มันเป็นยังไงฮะมันก็เหมือนกับที่อดีตนำพาเรามาอยู่วันนี้เราอยากให้อนาคตเราไปไหนครับวันนี้เราทำอะไรที่มันนำไปสู่อนาคตที่เราอยากจะไปถึงหรือเปล่านะครับก็ผมชื่อเอนะครับศิวัฒน์สิงหาสุตกรก็วันนี้อาจจะขอมาเล่าแล้วกันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นนักวางแผนทางการเงินนะครับมันอาจจะไม่ได้รีเลทกับทุกคนโดยตรงหรอกแต่ถ้าประสบการณ์ผมมีประโยชน์ก็อาจจะนำไปปรับใช้กับชีวิตของทุกคนได้นะครับในอดีตของผมเป็นตัวแทนประกันชีวิตมาก่อนครับอันนี้คือรูปผมในอดีตนะบอกเอ้ยใช่วันนี้หน้าตาเหมือนเลยผอมกว่านี้เยอะเลยมันกินดีอยู่ดีขึ้นเยอะนะครับผมเป็นตัวแทนประกันชีวิตตอนประมาณเดือนมีนาคมปี57นะครับก็3ปีกว่าแล้วนะครับเป็นของบริษัทอะไรขออนุญาตไม่เคยถึงนะครับอ้าวเห็นกระชับนั่นนี่วะเหมือนพี่เอครับเป็นตัวแทนของ AIA นะครับโอ้โหนี่แบบขั้นเทพนี่ว่ะเป็นตัวแทนรางวัลด้วยถือแบบรางวัลอันนี้เขาเรียกว่ารางวัล of the year ของ AIA เขาเรียก of the year เป็นรางวัลที่คนที่ทำยอด FYP สูงสุดติด10อันดับของประเทศถึงจะได้นะครับผมไม่ได้ของหัวหน้ายืมให้ถือเฉยๆนะครับคือปกติเนี่ยเวลาเคยเป็นตัวแทนมาใช่ไหมเคยฟังแบบว่าตัวแทนที่ประสบความสำเร็จมาเล่าชีวิตไหมครับเคยปะไม่อาจจะวัฒนธรรมคนละอย่างเนาะคือปกติเนี่ยเวลาไปฟังตัวแทนเล่าเนี่ยเขาจะแบบโอ้โหผมเป็นตัวแทนเนี่ยประสบความสำเร็จอาชีพตัวแทนให้รายได้ผมให้บ้านให้เงินเยอะแยะมากมายเล่าความสำเร็จใช่ไหมครับผมไม่มีมีแต่เล่าเรื่องความล้มเหลวครับเพราะว่าเป็นตัวแทนที่ล้มเหลวนะครับงานนี้ก็หัวหน้าเขาก็เอามาแบบว่าตอนเข้ามาตอนแรกๆครับแล้วหัวหน้าเขาได้รางวัลเขาก็นี่ไงเอารางวัลไปถือไปรับฟีลลิ่งของการเป็นคนสำเร็จหน่อยแล้วเดี๋ยววันนึงเราจะมีอย่างนี้บ้างนะครับก็ไม่เห็นมีเลยนะครับก็ที่เข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยประมาณต้นปี57นะฮะกำลังหางานใหม่ให้ตัวเองมันตอนเป็นอยู่แบงก์เหมือนกันอยู่แบงก์แต่ไม่ได้อยู่ในสายขายนะอยู่ฝ่ายสินเชื่อฮะไม่แฮปปี้โอ้ยอะไรไม่ใช่ชีวิตที่เราต้องการเลยหางานใหม่หางานใหม่ปรากฏว่าเจอพี่คนหนึ่งเป็นหัวหน้านี่แหละเขารู้ว่าเราทำงานการเงินเขามาบอกว่าสนใจไหมพี่ทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินโอ้ได้ยินแล้วเฮ้ยอะไรก่อนน่าสนใจเป็นไงพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะพี่ก็ดูแลลูกค้าลูกค้าก็มีเรื่องปัญหาการเงินอะไรก็มาปรึกษาพี่ก็ดูแลพอร์ตลูกค้าอยู่ก็หลายพันล้านโอ้ยฟังแล้วเท่น่าสนใจเนี่ยนะน้องๆคนล่าสุดเนี่ยพี่เพิ่งเข้ามาอยู่กับพี่เนี่ยผ่านไปสัก 2-3 เดือนนี้มีรายได้ต่อเดือนประมาณแสนนึงฝันมันคล้ายๆขายตรงชอบคนใช่ผมเนี่ยนะครับก็เอาตอนนั้นไม่มีอะไรจะเสียละก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆพี่อ่ะทำก็ได้เขาก็เชิญมาฟังในงานสัมมนาอ้าวมาถึงปุ๊บสัญลักษณ์นี้หลาเลยอ้าวขายดีมึงปลดประกันชีวิตนี่หว่าไหนบอกว่าไปที่ปรึกษากันเนี่ยโดนหลอกพวกเนี่ยนะครับก็ตกใจแต่ว่าในงานนั้นนะเขาจะมีวิทยากรมาพูดเรื่องการวางแผนการเงินว่าแผนเกษียณเขาก็โชว์ตัวเลขนี่คนเราเนี่ยจะเกษียณได้เนี่ยนะฮะนี่รู้ไหมว่าต้องคำนวณตัวเลขนะนี่มีฟิวเจอร์แวลูมีมูลค่าเงินในอนาคตคำนวณนี่เดี๋ยวต้องลงทุนเท่านี้เอ้ยฟังแล้วเอ้ยใช้ได้อ๋อก็เลยรู้ว่าการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยมันสามารถมาจากเส้นทางของตัวแทนประกันชีวิตได้เพราะว่ามันเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ได้เจอลูกค้าแล้วมันก็โอ้มีคอร์สนู่นคอร์สนี่เรียนเพื่อพัฒนาตัวไปเป็นที่ปรึกษาทางการเงินครับก็เลยเข้าใจว่าอ๋อโอเคเป็นตัวแทนประกันไม่เป็นไรเดี๋ยวพัฒนาไปเป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้นะครับก็เลยเริ่มเป็นตัวแทนตั้งแต่เดือนมีนาปี57เป็นต้นมานะครับก็โอ้ตอนแรกๆนี่ไปแบบว่าไม่รู้เรื่องเลยครับหลังจากที่ทำงานประจำมาก็แต่งตัวจะไปขายประกันใช่ไหมครับหัวหน้าก็สอนแบบเซลเลยนะสอนเลยว่านี่โอ้ยร้อยวิธีการอะไรนะตอบข้อโต้แย้งลูกค้า
200วิธีเซลล์ท็อปเพื่อสร้างแรงโน้มน้าวจูงใจให้ลูกค้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะสอนแต่เซลล์เลยแม่งโปรดักต์ประกันเห็นฟังเลยวะก็ต้องไปศึกษาเองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่งตัวไปตอนแรกนี่ก็ใส่เสื้อเชิ้ตธรรมดากางเกงก็เกงปกติรองเท้าผ้าใบครับแอบไปนะครับหัวหน้าบอกเอ้ยอย่าเพิ่งไปลุกอย่างนี้ขายไม่ได้ที่ปรึกษาต้องดูดีกว่านี้อันนี้ไม่น่าเชื่อถือเป็นเด็กกระโปรงไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนอย่างนี้ขายไม่ได้ต้องดูดีอ้าวยังไงครับนี่สูตรนี่ใส่เสื้อเชิ้ตหน่อยนี่ผูกเน็กไทยนะครับใส่สูตรอย่างนี้กางเกงสแลครองเท้าหนังขัดเรียบขัดเรียบนี่เฮ้ยอย่าลืมมีกระเป๋าด้วยเพราะเดี๋ยวต้องปริ้นไอ้ใบเสนอขายเข้าไปในกระเป๋าเจอลูกค้าเนี่ยเอาไปเสนอขายใช่ไหมครับจะดีอ่ะดีไปเลยนะแต่งตัวครับใส่สูทผูกไทยเรียบร้อยมันเกงอะไรของรองเท้ามันแผลบชิดกระเป๋าโอเคครับวันรุ่งขึ้นต่อมาจะนัดลูกค้าไปหาที่แถวสาทรครับแถวสาทรมันจะมีสะพานข้ามใช่ไหมไอ้สะพานสวยๆโค้งครับลังเดินไปเลยถือปึ๊บเพราะว่ากล้องอ่ะเจอเพื่อนไหมเพื่อนเห็นเราจะชื่อชัดคำแรกเอ้ยเอ๊ะนี่มึงเป็นตัวแทนประกันเหรอวะไม่รู้ได้ไงวะไม่รู้ได้ไงวะใส่สูทอย่างเงี้ยแล้วถือกระเป๋าคือพอมาถึงวันนี้มันย้อนกลับไปโอ้โหไม่รู้เลยมึงเนี่ยคือพลาดแล้วแบบนั้นนี่คือแบบมันกลายเป็นแบบเนี่ยตัวแทนประกันใช่เลยครับคือถ้าเกิดเคยเห็นไอ้โฆษณาเคยเห็นไหมไอ้โฆษณาแมลงสาบอะไอ้โฆษณานั่นแหละคือมันทำให้คนติดภาพเป็นตัวแทนประกันอย่างเงี้ยหน้าใส่สูทผูกเน็กไทถือกระเป๋าเนี่ยใช่เลยเราเลยกลายเป็นแบบว่าอ้าวโอ้โหรู้สึกเฟลมากขายก็ไม่ได้ทำไงดีนะครับก็ถูกเทรนอย่างเงี้ยฮะถูกเทรนให้ไปหาลูกค้าถูกเทรนให้เซลฟอร์สทุกอย่างนะครับครั้งนึงก็แล้วเขาก็ให้เราไปหาตลาดเองด้วยอันนี้อาจจะไม่เหมือนของทุกคนใช่ไหมฮะเพราะว่าอันนี้ก็แบบไปขายตามสาขาอย่างเงี้ยเนาะไปช่วยสาขาขายอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากผมเป็นตัวแทนอิสระไม่อิสระหรอกติดแต่หมายถึงว่าพอคนเป็นตัวแทนทั่วไปเนี่ยมันต้องออกไปหาลูกค้าเองนะฮะหัวหน้าก็ให้เราไปทำตลาดนะฮะแบบว่าคือทำตลาดแปลว่าตอนแรกมันจะต้องขายกับคนรอบข้างใช่ไหมฮะพ่อแม่พี่น้องญาติอะไรเลยเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะขายคนรอบข้างไม่ได้อะคือยังไงอะพอด้วยความเป็นคนรอบข้างญาติพี่น้องเนี่ยมันจะมีความไม่เกรงอกเกรงใจกันนึ่งอะครับแบบเอ้ยต่อรองเอาลดคอมมิชชั่นให้หน่อยได้เปล่านี่คนกันเองอะไรเงี้ยมันอึดอัดใจเพราะฉะนั้นพอเราขายคนใกล้ๆตัวไม่ค่อยได้อาจจะต่างกับคนอื่นนะคนอื่นจะแบบโอ้ยฉันขายญาติพี่น้องคนรอบตัวหมดแล้วอะไรเงี้ยผมแบบขายรอบข้างไม่ค่อยได้หรอกก็เลยต้องเป็นทำตลาดก็คือหาลูกค้าเองที่คนที่ไม่รู้จักเลยอะไปยังไงอะผมเคยไปนี่เลยครับโรงพยาบาลสมิติเวชก็คือไปน็อกดออ่ะเจอคุณหมออ่ะห้องตรวจอายุรกรรมอ่ะฮะเคาะประตูเลยสวัสดีครับคุณหมอเห็นหน้าแล้วบอกว่าเอ้ยผมเพิ่งซื้อกับรายก่อนไปยาหมอนึกว่าดีเถียวยานะมีคนขายดีเถียวยากันเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยก็เจอประสบการณ์อย่างงี้หรือไม่ก็แบบน็อกดอขายในหมู่บ้านนะครับเดินไปปุ๊บกดกิ่งเอ๊ะยังไม่ทันอ้าปากเลยโดนไล่เลยครับผ่านประสบการณ์นี้มานะครับถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ทำงานเป็นตัวแทนเองแต่ว่าคำหนึ่งที่ไม่เคยหลุดไปจากหัวเราเลยอ่ะมันก็คือคำที่ปรึกษาทางการเงินอ่ะมันเข้ามาอยู่ในชีวิตเราแต่วันแรกเรารู้สึกว่าเราโคตรอยากเป็นอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากเป็นเอาว่าหัวหน้าไม่สอนหัวหน้าสอนจะขายประกันทำไงครับก็ศึกษาเองหาข้อมูลหาความรู้เองนะครับไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตที่ปรึกษาทางการเงินวางแผนการเงินปุ๊บออกมาเออคาเดมี่อะไรวะเนี่ยใครวะกดเข้าไปอู้กำลังจะอวยพี่เองหน่อยพี่เอกลับแล้วนะครับก็เนี่ยผมก็ศึกษาจากเอแคเดมี่มาอันแรกเลยนะในการวางแผนการเงินนะฮะก็นั่งไล่ดูตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปสุดท้ายรวมแล้วเป็นพันชั่วโมงนะแต่ว่าไม่ได้ศึกษาวันเดียวเสร็จนั้นเป็นเดือนสะสมมาจดทุกอย่างลงไปในสมุดจดคลิปแกที่อยู่ใน YouTube ผมแปลงไฟล์ MP3 เสียบไว้ในทำได้ขับไปหาลูกค้าผมเปิดฟังทุกวันฟังทุกวันเรื่องการวางแผนการเงินกระบวนการวางแผนทุกเรื่องมันซึมเข้าไปอยู่ในหัวสมองเราแต่เราก็ยังคิดอยู่ดีเราจะทำยังไงว่าเราอยากวางแผนการเงินแต่หัวหน้าก็ต้องมาบังคับให้เราขายประกันเนี่ยเอาไม่เป็นไรวะ
โทรหาเพื่อนคนหนึ่งเป็นหมออยู่รามาบอกว่าเฮ้ยช่วยหน่อยดิเนี่ยเราไปศึกษาเรื่องการวางแผนการเงินมาที่ปรึกษาการเงินเรามีความรู้เดี๋ยวเราขออนุญาตวางแผนการเงินให้นายได้ไหมแบบว่าไม่ได้จะขายอะไรอย่าวางแผนเพิ่งจังหวะเนี่ยนี่คือลูกค้ารายแรกที่จะวางแผนขอวางแผนหน่อยถ้าไอ้สิ่งที่เราวางแผนให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่นายมีประโยชน์นายก็รับไว้แล้วลองไปปฏิบัติตามดูแต่ถ้านายคิดว่าไม่มีประโยชน์ถือว่าให้โอกาสเราแล้วกันนะเพื่อนก็ได้มาก็ไปนัดเจอกันที่โรงพยาบาลเก็บข้อมูลเรียนที่เรียนมาใน A-Academy ใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงนั้นก็อาจจะเริ่มเรียนเขาเรียกว่าเป็นคอร์สสำหรับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเรียกว่า FCHFP นะครับ FCHFP ย่อมาจาก Fellow Chartered Financial Practitioner มันเป็นคุณวุฒิของการเป็นที่ปรึกษาการเงินของเอเชียแปซิฟิกอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเขาสอนให้ตัวแทนมันจะมาจากฝั่งตัวแทนประกันนะครับแล้วก็เรียน CFP เริ่มโมดูลแรกๆอย่างเงี้ยก็เพิ่งเริ่มมีความรู้แรกๆแผลเผยอะไรยังไม่ได้ทำเลยแต่ก็พอจะมีหลักการบ้างก็ไปเก็บข้อมูลจากลูกค้ามาจากเพื่อนมาอ๋ออย่างงู้นอย่างนี้ปึ๊บ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 โอเคเดี๋ยวกลับไปทำแผนก่อนแล้วเดี๋ยวเรานัดเจอกันอีกทีนะครับกลับไปเริ่มจากตรงไหนดีวะwell creation สะสมความมั่งคั่งสร้างความมั่งคั่ง wealth protection ทำประกัน wealth accumulate ลงทุนปุ๊บๆๆเขียนแผนออกมา yes นี่แหละวะแผนการเงินแผนแรกครูเดี๋ยวจะเอาไปด้วยความภาคภูมิใจสุดยอดไปพรีเซนต์เพื่อนนี่โดนแน่ๆภาคภูมิใจนี่คือแผนการเงินแผนแรกที่ผมทำออกมามีหน้าอื่นป่าวะแค่นี้จบแล้วเนี่ยแผนการเงินแผนแรกผมแผ่นกระดาษแผ่นเดียวจบนะครับคือมันไม่มีอะไรเลยมันแค่บอกว่าแผนการเงินสำหรับในกมีเรื่องของการสะสมเงินสภาพคล่องให้เงินซื้อกองทุนอะไรอุ้ยนี่มี TMB นะสมัยนั้นเป็น TMB plus เดี๋ยวนี้เป็น M plus นะให้ทำผูกบัญชีนี้ประกันมีค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการแล้วไม่ต้องทำประกันเพิ่ม investment planอยากมีเงินหลังเกษียณต้องลงทุนเท่านั้นเท่านี้จบเนี่ยคนง่ายเลยวันนี้กับวันเนี้ยผ่านมาเกือบ4ปีกลับไปดูแผนยังทำไม่ได้ไงวะคือถ้าเพื่อนทำตามนี้นี่แบบอาจจะซวยไปแล้วครับโชคดีนะครับคือเพื่อนไปหนูทดลองคือมันไม่ได้ทำครับมันบอกหนูไว้ก่อนเถอะอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกับเราหรอกแต่เนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นของแผนการเงินทางแรกของผมคือบางคนนะครับผมก็เป็นบรรยายมาหลายที่แล้วก็มีหลายคนที่มาถามว่าพี่เนี่ยคุณเอพี่เอน้องเออยากจะทำแผนการเงินอยากเป็นนักวางแผนเริ่มยังไงเนี่ยพี่เรียนตรงนี้แล้วก็เอาไปคือผมก็บอกแค่ว่าก็ถ้าพี่อยากเป็นพี่ก็เริ่มเลยเนี่ยคือวันนั้นที่ผมเริ่มทำถามว่าผมรู้อะไรมากผมแค่รู้แค่เรียนอาเซียแอคาเดมี่แล้วผมก็เนี่ยทำเลยอ่ะผมเริ่มทำตั้งแต่วันที่ผมยังไม่พร้อมอ่ะแล้วผมก็ค่อยพัฒนามาเรื่อยๆจนแผนการเงินหลังๆนี่แบบ40กว่าหน้าอันนี้คือแบบ full stream planning เลยฮะออกมาเป็นทุกเรื่องสุดท้ายทุกวันนี้เป็นสไลด์เหลือแค่ประมาณ10กว่าสไลด์นะครับมันก็พัฒนามาเรื่อยๆแต่ว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตของผมคือจุดนี้ครับจากการเป็นตัวแทนใช่ไหมจะมาเป็นที่ปรึกษาการเงินวันนั้นหัวหน้าบอกเลยว่าเฮ้ยวันนี้ต้องมียอดลองตั้งปณิธานตัวเองซิว่าวันนี้ต้องมียอดตั้งจิตเลยทำไงก็ได้มียอดอ่ะสวยแล้วโดนโจทย์มาทุกคนก็แข่งขันกันวันนี้กูนะเดินไปเดินมาหาลูกค้าที่ไหนดีวะจะขายหมดแล้วไม่รู้อ่ะนึกออกไปออฟฟิศเดิมที่เคยทำไปเจอพี่คนนึงที่เคยรู้จักกันคือช่วงนั้นนะครับคือผมเตะคือผมมีโรคประจำตัวเตะฟุตบอลแล้วเอ็นไขว้หน้าบิด ACL ขาดแต่ว่าเพิ่งจะได้ผ่าก็ผ่า ACL มาหัวหน้าอยากให้ไปทำงานผมถือไม้เท้าอย่างเงี้ยเนี่ยขึ้นไปที่ออฟฟิศแล้วบอกพี่เขาว่าพี่ครับช่วยทำกับผมผมสภาพไม่ดีแต่ผมแสดงความจริงใจอยากจะมาให้พี่ช่วยหน่อยพี่ไม่เอาไม่ช่วยโอ้ยพี่ทำเยอะแล้วกดดราม่าร้องห่มร้องไห้พี่ครับเนี่ยแม่ผมก็ป่วยสุดท้ายอ่ะกูช่วยมึงก็ได้ทำไป 20,000 บาท yes กูบรรลุเป้าหมายได้แล้ว
สภาพนี้จริงๆสภาพนี้จริงพอออกมาสักพักรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะโหเขารู้สึกว่าตัวเองแย่มากพอมีสิ่งกลับมารู้สึกแบบไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เราแล้วอ่ะมันไม่ใช่คนที่เราเคารพนับถือตัวเองแล้วอ่ะนี่มันตัวอะไรวะเขาดูถูกเราไม่ใช่เพราะว่าเขาอยู่ๆก็มาถูกดูถูกเราเขาดูถูกเราเพราะเราดูถูกตัวเองก่อนเราคิดว่าเราอย่างเงี้ยต่ำขนาดเนี้ยเป็นได้แค่นี้ไม่ใช่ละนี่ไม่ใช่ชีวิตที่ฉันต้องการฉันไม่ต้องการแบบนี้ฉันต้องการเป็นที่ปรึกษาการเงินที่เป็นประโยชน์กับคนให้คำปรึกษาคนได้แล้วคนต้องแบบต้องไปด้วยกันอ่ะไม่ใช่เราไปอยู่ต่ำอย่างนี้วันนั้นก็เลยแบบตัดสินใจเปลี่ยนละไม่เอาอยู่ไม่ได้ที่นี่คนละแนวทางกันแล้วผมก็เลยได้มีโอกาสไปสัมมนางานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่เป็น CFP นะครับใครรู้จัก CFP บ้างไหมรู้จักหมดเนาะ CFP นะฮะก็คือวันนั้นเนี่ยวิทยากรชื่อคุณณรดงวานิชฤดีรู้จักปะครับรู้จักปะครับไม่รู้จักใช่ไหมอาจารย์ตุ้ยครับเป็น CFP คนแรกในประเทศไทยที่สอบผ่านที่บอกว่าเป็นคนแรกเพราะว่า CFP เนี่ยเมื่อก่อนตอนที่มันมาเมืองไทยแรกๆเนี่ยเขาจะมอบให้เลยมอบคุณวุฒิ CFP ให้เลยกับพวกที่เป็นตำแหน่งสูงๆในแบงค์ในอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นแต่ว่าพี่ตุ้ยณรดงวานิชฤดีอ่ะเขาเป็นคนธรรมดาคนแรกที่สอบผ่านเป็น CFP คนแรกของประเทศนะครับก็ไปฟังเขาเล่าประสบการณ์แล้วก็แชร์เรื่องวางแผนการเงินต่างๆอย่างเงี้ยฮะคือก่อนหน้าจะไปเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าด้วยความที่ตัวเองอยากเป็นที่ปรึกษาการเงินมากใช่ป่ะแล้วตอนนั้นก็รู้จักว่าอ๋อมันมีบริษัทนู้นบริษัทเวลนู้นเวลนี้เวลนั่นเวลโน้นเวลนี่ที่เขาทำแนวนี้มายากไปอยู่กับเขาก็เคยไปคุยแล้วอ่ะไปคุยกับบริษัทนั้นไปคุยกับบริษัทนี้รับไหมนะครับคือตอนนั้นอ่ะลาขาดจากหัวหน้ามาแล้วอยู่ก็ออกมาเลยนะหนีเลยหนีออกมาเลยไม่เข้าหน่วยแล้วไม่ขายอะไรแล้วการตัดโค้ดตัวเองเลยปรากฏว่าไม่มีที่ไหนเลยรับไม่มีที่ไหนเลยรับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในหน่วยในเวลบริษัทเวลพวกนั้นอ่ะเขาก็อยู่ under AIA อ่ะเขาก็อยู่ under AIA เพราะฉะนั้นเขากลัวว่าถ้าเขารับผมไปแล้วอ่ะเขาจะขัดกับหัวหน้าผมหัวหน้าผมก็ไม่ได้เซ็นให้ผมออกมาด้วยครับมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ไปอยู่ที่ไหนไม่ได้เลยผมเครียดมากทำไมฟ้าต้องกลั่นแกล้งอย่างนี้ด้วยวะอยากจะเป็นที่ปรึกษาการเงินก็โดนหลอกมาเป็นตัวแทนพอจะออกจากตัวแทนเป็นที่ปรึกษาการเงินจริงๆก็ไม่มีใครรับเอาไงดีวะก็พอวันนั้นฟังพี่ตุ้ยเสร็จก็ไปปรึกษาพี่ตุ้ยแบบพี่ตุ้ยผมแบบเครียดมากเลยผมอยากเป็นที่ปรึกษาการเงินมากๆอ่ะแต่ว่าไม่มีใครรับให้โอกาสผมเลยไม่มีใครรับเลยอ่ะอย่างเงี้ยโปรดักต์ผมก็ไม่มีขายทีมก็ไม่มีช่วยงานเครดิตอะไรก็ไม่มีผมเป็นใครวะอยู่จะไปบอกที่ไปรับลูกค้าที่ไม่มีใครรู้จักอย่างเงี้ยใครเขาจะเชื่อผมอ่ะผมทำไม่ได้อ่ะทำไงดีนะครับพี่ตุ้ยพูดกับผมมาคำนึงว่าเออการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือนักวางแผนการเงินที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยมันไม่ได้อยู่ว่าเราจะไปอยู่ในบริษัทไหนมันไม่ได้อยู่ว่าเราจะขายโปรดักต์ไหนมีโปรดักต์อะไรให้ขายบ้างการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละถ้าวันนี้เราตั้งใจว่าเราจะเป็นที่ปรึกษาการเงินก็ทำเลยสิทำเลยไม่ต้องไปสนใครหรอกเรามีความรู้ว่าเราอะไรแล้วเราก็ทำไปเลยวันนั้นเลยนิพพานครับตาสว่างพี่เอพูดใช่ไหมครับ be the changeyou want to be ใช่ไหมครับไม่มีใครให้โอกาสผมว่าทำเองก็ได้หลังจากนั้นก็มาเป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระด้วยตัวเองเลยแล้วก็ไม่ได้ขายประกันของ AIA แล้วขายไม่ได้ไงเพราะถ้าเกิดขายแล้วโค้ดมันต้องตัดก็คือว่าไม่ขายเลยแล้วถ้าจะแนะนำประกันอะไรต้องขายแนะนำคนอื่นครับแต่ว่าก็มีแบ่งผลประโยชน์กันนะวันนั้นก็คือประมาณช่วงมีนาปี58มันก็เลยเป็นช่วงแรกที่ผมออกมาเพื่อเป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระจริงๆตัวคนเดียวเลยนะนึกภาพตัวคนเดียวไม่มีโปรดักต์อะไรเลยไม่มีสังกัดไม่มีเครดิตไม่มีอะไรเลยผมทำยังไงครับเอาวะเราจะทำยังไงให้คนมาวางแผนกับเราถ้าเราอยู่ไปบอกเขาเนี่ยมาวางแผนมาเป็นที่ผมจะให้คำปรึกษาคุณไม่มีใครเชื่อเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเครดิตก่อนผมเปิดเพจการเงินขึ้นมาตัวเองเขียนเองมีแค่ความรู้เพจชื่อว่าวางแผนการเงินไม่เวิ้นเวอร์ by เอสิวันเขียนอะไรดีวะก็เอาความรู้ที่มีมานะครับเขียนไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆเขียนทุกวันเขียนทุกวัน
คนกดไลค์บ้างไม่กดไลค์บ้างไม่สนเขียนทุกวั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 นจนมีครั้งนึงฮะจนมีครั้งนึงสังเกตได้ว่าไอ้ยอดไลค์ในเพจเนี่ยตอนแรกมันประมาณแบบทำมา 4-5 เดือนยอดไลค์ก็ 2-300 ก็จ๊อกกระแจ๊กกระทําปรากฏว่าวันนั้นก็อยู่ๆก็ดูในเพจเฮ้ยทำไมยอดไลค์เพจมันเยอะขึ้นวะมันจะเป็นพันแล้ววะสักพักนึงก็มาดูอีกเฮ้ยมันค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเว้ยเอ้ยทำไมวะคือตอนนั้นน่ะเขียนบทความนึงเกี่ยวกับการเปรียบเทียบแนะนำกอง LTF ฮะเสร็จแล้วมันจะมีอันนึงแชร์ขึ้นมาครับเอาของเราบทความเราไปแชร์เขียนว่า TAXBO เอ้ย BUMNOMS อะไรวะหมายว่าอะไรวะเนี่ยแท็กปักนอมส์อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายทุกคนจะได้เจอเขาครับพี่น้องครับ เขาทำเขาชื่อเขาชื่อแท็กบัตรน้องเขาเอาบทความผมไปแชร์ซึ่งตอนนั้นน่ะพี่น้องเขาก็เพจเขามีคนไลค์เป็นแสนแล้วเพราะฉะนั้นพอเขาเอาบทความผมไปแชร์ก็เลยแบบยอดไลค์ก็เลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสุดท้ายวันเดียวจากคนไลค์แค่ประมาณ300กว่ามันเพิ่มขึ้นไปเป็นประมาณ 3,000 กว่าก็เริ่มมีคนมาอ่านมากขึ้นเลยหลังจากนั้นก็พอเริ่มจุดนั้นก็คือเหมือนจุดที่มันเพจมันกระเถิบตัวไปอีกระดับนึงใช่ไหมครับจากแบบได้เซเลบทางการเงินมาแชร์อย่างเงี้ยเนาะก็เลยเริ่มมีลูกค้าเข้ามาละเริ่มติดต่อมาหลังไมค์คุณเป็นแอดมินใช่ไหมเห็นคุณวางแผนการเงินเหรอผมสนใจอ่ะขอมาให้วางแผนได้ไหมจุดเริ่มต้นมันก็มาจากอย่างนั้นนะเริ่มมีลูกค้าเข้ามาแล้วฮะคือต้องบอกว่าหลังจากที่ผมออกมาเป็นนักวางแผนการเงินอิสระผมไม่เคยไป approach ลูกค้าเองอีกเลยนะฮะถามว่าช่วงนั้นอยู่ได้ยังไงครับโคตรลำบากมีแต่เงินใช้แต่เงินเก็บอย่างเดียวฮะแต่ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่ามันต้องทำแบบนี้ตอนทำเนี่ยก็ไม่ได้คิดด้วยว่าทำแล้วเดี๋ยวจะหาลูกค้าจากเพจไม่ได้ทำทำงานเพื่องานจริงๆเพื่อให้จริงๆอยากให้คนมีความรู้ทางการเงินอยากสร้างเครดิตให้ตัวเองทำไปทำไปทำไปจนผ่านไป1ปีอะฮะเขียนทุกวันนะเขียนทุกวันทุกวันไม่หยุดไม่หยุดเลยอะ1ปีมีคนหลังไมค์มาว่าน้องเอใช่ไหมพี่เห็นเขียนเพจมานานแล้วเขียนดีนี่หว่ามาเจอกันหน่อยจะชวนมาเขียนในออมมันนี่ออมมันนี่เป็นเพจทางการให้ความรู้ทางการเงินฮะซึ่งตอนนั้นผมก็อ่านอยู่คนที่มาชวนผมก็ไม่ใช่ใครฮะก็พี่น้องนั่นแหละเขาผมไม่รู้เลยอ่ะผมไม่รู้เลยว่าผมเขียนมาปีนึงอ่ะไม่มีใครตามอ่านหรือเปล่าแต่ผมก็ทำทุกวันในความเชื่อของผมสุดท้ายมันก็ไปเตะตาใครบางคนแล้วเขาก็ชวนผมมาเขียนเรื่องเกี่ยวกับประกันให้ออมมันนี่นับตั้งแต่ตอนนั้นก็คือปลายปี58ผมก็เลยทำมาเกือบ2ปีประมาณ2ปีนะฮะหลังจากนั้นเป็นต้นมาอยู่ในออมมันนี่ผมก็จะมีรายได้จากการเขียนบทความเริ่มไปเป็นวิทยากรจากการเข้าสู่ออมมันนี่ทำให้ผมเริ่มมีแบบมีคนติดต่อไปบ้างได้ออกทีวีบ้างและมันก็ทำให้ผมกลับไปเข้าตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมที่ผมบอกว่าสิ่งที่เราทำในอดีตมันส่งผลต่อชีวิตเราปัจจุบันใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะเรื่องราวในอดีตผมส่งผลกลับมาให้ผมปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ฮะผมเปลี่ยนตัวเองจากตัวแทนประกันชีวิตที่พูดง่ายคือโดนคนดูถูกอ่ะโดนคนไล่ไม่มีใครซื้อมาเป็นที่ปรึกษาการเงินที่อาจจะไม่ได้โด่งดังหรอกแต่ก็มีโอกาสได้ออกทีวีได้โอกาสเป็นบรรยายได้โอกาสในการที่จะขึ้นบรรยายการเงินร่วมกับโค้ชที่การเงินที่ดังที่สุดในประเทศก็คือพี่หนุ่มมันถือว่าเป็นเกียรติของผมมากเลยจากคนเล็กๆคนนึงที่ไม่มีใครรู้จักอ่ะมาเป็นวิทยากรอย่างนี้ได้เพราะว่าวันนั้นนะฮะวันที่ผมเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเองจากตัวแทนประกันชีวิตมาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะครับถามว่าผมเปลี่ยนตัวเองได้ยังไงมันก็คือสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดนั่นแหละทุกคนนี้ถ้าเกิดทุกคนอยากเปลี่ยนตัวเองเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือเป็นนักวางแผนการเงินนะจริงๆมันไม่ยากเลยคือแค่เอาแค่ถ้าเกิดคุณกังวลเรื่องความรู้นะในการวางแผนการเงินให้คนอ่ะก็ไปเทคคอร์ส CFP ไปดู A Academy สิก็จบแล้วคุณก็คือความรู้มันเรียนทันกันหมดอ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวคุณก็อาจจะรู้เท่าผมแล้วก็ได้แต่สิ่งนึงที่สำคัญที่สุดในการที่จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างแท้จริงที่พี่เอพูดแล้วว่าเราทำงานเพื่อให้ลูกค้าเพื่อผลประโยชน์ของเขาจริงๆอ่ะคือผมตัดความคิดเรื่องของรายได้ออกไปนานแล้วไม่เคยคิดเลยว่าทำงานนี้จะได้เท่าไหร่ถามพี่เปิ้ลก็ได้ว่าวันนี้ผมมาทำงานเนี้ยผมไม่เคยถามสักคำเลยว่าวันนี้ผมจะได้เท่าไหร่
ถ้าพี่เปิ้ลไม่ให้ผมก็ไม่สนอ่ะผมทำเพราะอะไรอ่ะผมทำเพราะผมมีความสุขอ่ะคือถ้าเกิดอย่างพี่เอถามว่าให้สตีฟจ็อบดูใช่ไหมว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราจะทำงานนี้อีกหรือไม่ผมบอกเลยว่าต่อให้วันนี้หรืออีกกี่ชาติอ่ะผมก็ยังจะทำงานนี้มันเป็นงานที่ผมโคตรรักอ่ะถึงแม้ว่าเพราะอะไรที่ผมโคตรรักงานที่มันไม่ให้มีรายได้อ่ะมันอุดมคติมากๆเลยนะมันอาจจะไม่ค่อยมีรายได้จริงๆแต่ว่าคุณเชื่อเถอะว่าถ้าเกิดคุณทำงานเพื่อสิ่งเนี้ยที่เราเรียกว่าคุณค่าเนี่ย value ครับจริงมันจะรีเทิร์นกลับมาให้เราในวันใดวันหนึ่งคือคุณอาจจะได้ยินคำนี้จนเอียงวันนี้คำว่าคุณค่าใช่ไหมครับจริงๆคุณค่ามันคืออะไรคุณค่ามันเหมือนกับการลงทุนนะฮะคุณค่าเหมือนกับการลงทุนตรงไหนตรงที่เราทำเพื่อคุณค่าในวันนี้มันอาจจะไม่ได้เห็นผลในวันนี้ทันทีอะแต่มันจะสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยมันรอวันทบต้นอยู่แล้วเดี๋ยววันนึงมันอาจจะเป็นรีเทิร์นกลับมาให้เราเป็นความมั่งคั่งให้เราได้แต่เรามันจะไม่เหมือนกับการลงทุนที่ว่าการลงทุนอย่างน้อยเรายังคาดหวังได้ใช่ไหมว่าถ้าเราจัดสินทรัพย์ประมาณนี้เลือกสินทรัพย์ถูกเราจะคาดหวังได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่คุณค่าเราคาดหวังไม่ได้มันอาจจะไม่มีใครสนใจเลยก็ได้แต่ว่าผมเชื่อว่ามันมีเพียงแต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เราไม่รู้นะครับคำว่าคุณค่าจริงๆคืออะไรฮะคุณค่าจริงๆมันก็คือการทำอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์กับผู้คนมันแก้ปัญหาให้คนได้และไอ้ประโยชน์ตรงนั้นหรือปัญหาที่เราจะไปแก้เขายินดีจะรับด้วยนะคือเขาต้องอยากได้มันด้วยเพราะเกิดเราไปสร้างบางอย่างประโยชน์บางอย่างแล้วเขาไม่อยากได้อันนี้ไม่ถือเป็นคุณค่านะเพราะว่าถ้าเขาไม่รับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับคุณค่าคืออะไรคุณค่าคือสิ่งนี้หรือเปล่าคุณค่าคือการยกกระเช้าไปให้เขาไหมพี่วันนี้เข้าโรงพยาบาลเหรอวันนี้ยกกระเช้าไปเยี่ยมค่ะมีความสุขยินดีเดี๋ยวดูแลนะคะหรือว่าเอ้ยลูกพี่เกิดใหม่เหรอยกกระเช้าไปเยี่ยมนะครับพี่ลูกพี่ทำประกันหรือยังอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าการที่เราต้องไปบริการอะไรเขากราบไหว้ประนีประนอมอย่างนี้หรือเปล่าคือคุณค่าไม่อาจจะเป็นคุณค่านะครับมันอาจจะเป็นคุณค่าว่าเออไอคนนี้มันช่วยบริการเราดีแต่มันคือสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเป็นคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคุณค่าที่ปรึกษาทางการเงินมันคือการให้ตั้งแต่วันแรกที่เรายังไม่ได้รับอะไรเลยอ่ะคืออย่างเงี้ยถ้าเป็นที่ตอนสมัยที่ผมเป็นตัวแทนอ่ะสิ่งที่ผมให้ก่อนตั้งแต่ผมยังไม่ได้รับอะไรจากเขาเลยคือการสรุปกรมธรรม์เคยเรียนสรุปกรมธรรม์กันไหมฮะเคยสรุปกรมธรรม์ไหมเคยเนาะฮะใช่คือผมไปสรุปกรมธรรม์ให้เขาผมตอนสมัยผมเป็นตัวแทนแล้วพี่ไม่ต้องซื้อกับผมก็ได้นะแต่ว่าเนี่ยผมเป็นที่ปรึกษาเรื่องประกันพี่มีกรมธรรม์อยู่กี่เล่มที่บ้าน20 เล่มนะโอเคพี่รู้ไหมว่า20 เล่มที่พี่ทำเนี่ยผลประโยชน์มันมีอะไรบ้างพี่เข้าโรงพยาบาลพี่เคมอะไรได้เท่าไหร่น้อยคนที่จะรู้ว่าไม่รู้หรอกคือยิ่งมีกรมธรรม์20-30เล่มอ่ะใครจะไปจำไหวครับผมบอกเลยพี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะช่วยสรุปมาให้ว่าผลประโยชน์ทั้งหมดที่พี่มีอยู่ทั้งหมดเบิกได้เท่าไหร่บ้างและถ้าพี่เป็นอะไรไปขึ้นมาใครได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่และจริงแล้วพี่ทำเยอะเกินไปหรือเปล่าบางทีพี่อาจจะไม่ต้องทำ20 เล่มก็ได้พี่ทำแค่5 เล่มก็พอแล้วหรือเล่มเดียวก็พอแล้วเนี่ยถ้าเกิดพี่ไม่ทำแบบพี่เอาเงินตรงเนี้ยไปบริหารจัดการอย่างอื่นแล้วมันมีประโยชน์มากกว่าด้วยนะโอ้โหเฮ้ยคือนี่แล้วเขาไม่ได้ซื้ออะไรผมด้วยมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่านี่เอ้ยเนี่ยคือมันจริงใจอ่ะคือมันเป็นประโยชน์จริงๆโดยที่ผมยังไม่ได้เขายังไม่ได้ซื้ออะไรกับผมเลยแม้แต่เล็กน้อยครับอย่างเนี้ยก็คือสิ่งที่เราอาจจะทำตั้งแต่แรก2เราทำยังไงครับเราก็อาจจะให้ความรู้เขาก็ได้เหมือนอย่างที่ผมทำเปิดเพจแต่ว่าไม่ได้บอกว่าทุกคนเนี่ยถ้าเป็นอยากเป็นที่ปรึกษาทางการเงินต้องเปิดเพจให้ความรู้นะฮะมันอาจจะเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก็ได้เช่นเราไปรู้อะไรมาไปเรียนอะไรมาไปมีข้อมูลอะไรดีๆก็แชร์ให้คนรอบข้างรู้สิครับเฮ้ยรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยประกาศแล้วนะเรื่องอะไรนะลดหย่อนภาษีด้วยการช้อปปิ้ง15,000เงื่อนไขเป็นอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยแกคอยดูนะแต่ว่าต้องเบรกไงว่าเฮ้ยนี่อยากไปช้อปปิ้งจนแบบว่าหน้ามืดตามัวนะเพื่ออยากลดหย่อนภาษีแกชอบเฉพาะสิ่งที่แกแบบว่าจำเป็นจริงๆนะแล้วตรงนี้ไปเป็นผลประโยชน์ในการที่มันแบบขึ้นมาไม่ใช่เป็นเนื้อหาหลักอะไรเงี้ยคือเรามีอะไรมาเราก็แชร์คนรอบข้างแชร์คนรอบข้างโดยที่ไม่หวังอะไรครับแล้วเราไม่รู้นะอยู่ๆดีๆวันหนึ่งเขาอาจจะนึกถึงเราขึ้นมาก็ได้เช่นว่าเอ้ย
ภาษีลดหย่อนไม่มีใครมาพูดกับเราเลยแต่วันนั้นวันนั้นไม่มีคนหนึ่งมาพูดกับเราเราจะคิดถึงใครครับเราก็คิดถึงไอ้คนนั้นถูกปะเนี่ยมันก็ย้อนกลับมามันเป็นการอินเวสต์เรื่องของแวลูอะครับหรือสุดท้ายก็คือว่าก็เข้าไปให้คำปรึกษาทางการเงินกับเขาเลยใช่ทุกอย่างนี้คือสิ่งที่ผมทำมาแล้วทั้งหมดในการสร้างคุณค่าให้ตัวเองสร้างคุณค่าให้ตัวเองเพราะว่าไม่รู้เลยว่าวันใดวันหนึ่งมันจะส่งผลกับเราแค่ไหนแต่เราก็ทำครับทำจนมันได้รีเทิร์นกลับมาถามว่าในการให้คำปรึกษาทางการเงินเราให้คำแนะนำตามไหนเคยเห็นสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะพีระมิดเนี่ยน่าจะเคยเห็นทุกคนอะคือไม่ว่าจะพูดเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่ปรึกษาอะไรมากน้อยแค่ไหนอะอย่างน้อยมันก็ต้องมาเรื่องเนี้ยคือสามเหลี่ยมการเงินนะครับจบแล้วนะคือไอ้เรื่องของว่าจะวางแผนการเงินลูกค้ายังไงอะไรดีนะฮะก็ตามหลักการเนี้ยเริ่มจากอะไรอะ wealth creation การสร้างเงินออมใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องรายรับรายจ่ายอ่ะคนนี้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ดีหรือยังมีเงินเหลือออมเก็บไหมมีหนี้สินบริหารอยู่หรือเปล่าหรือว่าบริหารไม่อยู่มันก็ต้องทำแผนเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนรายรับรายจ่ายให้เขาก่อนถูกไหมครับนี่คือพื้นฐานการเงินของคนเลยถ้าเกิดคุณยังมีพฤติกรรมรายรับรายจ่ายไม่ดีฟุ้งเฟ้ออย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดเรื่องของ investment หรือ protection เลยอ่ะเงินมันยังไม่พอเลยถูกไหมครับมีหนี้อย่างเงี้ยโอ้โหผมเคยเจอเคสนึงก็คือว่ามาปรึกษาผมคุณเอครับผมอยากจะมาปรึกษาทางการเงินกับคุณเอนะครับเนี่ยผมทำธุรกิจอยู่นะครับธุรกิจอะไรครับพี่ธุรกิจ MV โอเคนะครับอ้าวแม่งขายตรงจะรีคูดกูปะเนี่ยนะครับก็คือปรากฏว่าการงบให้ดูผมก็นะครับมีรายได้เดือนละประมาณ 100,000 บาทนะครับโอ้ยินดีด้วยครับแต่ว่ามีรายจ่ายอยู่ประมาณเดือนละ 150,000 ติดลบ 50,000 นะครับแล้วก็พี่ยังไม่จบครับคุณเอยังมีหนี้บัตรเครดิตคงค้างอีกประมาณ 500,000รบกวนคุณเอช่วยวางแผนการเงินให้หน่อยครับเป็นไงครับคิดจะขายผลิตภัณฑ์อะไรไหมครับผมบอกเลยพี่ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยให้คำปรึกษาแก้นี่ก่อนก็พี่แก้ได้เมื่อไหร่แล้วค่อยมาหาผมมาหลังนะครับเนี่ยคือมันยังแก้อะไรไม่ได้เลยสุดท้ายคือเขาเป็นหนี้ขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือเขาทำธุรกิจด้วยการกู้เงินมาเขาสต็อกสินค้าโดยการไปกู้เงินมาแล้วก็เอาเงินกู้มาลงในสินค้าแล้วก็ยังสต็อกค้างอยู่ขายไม่ได้แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วและตอนที่เขาเฟื่องฟูเขาดันไปกู้บ้านให้แม่อยู่อีกหลังละ10 กว่าล้านผ่อนเดือนหนึ่ง 50,000 อย่างเงี้ยนี่คือชีวิตจริงในการให้คำปรึกษาการเงินของคนเพราะบางไม่ใช่ทุกรายที่เราจะแนะนำโปรดักต์อะไรได้สุดท้ายผมก็แนะนำให้เขาว่าเฮ้ยคุณต้องขายทรัพย์สินต้องทำงานหนักต้องหารายได้เพื่อลดรายจ่ายอะไรก็ว่ากันไปครับเนี่ยก็คือถ้าเกิดเรื่องหนี้ยังไม่ได้แก้ไม่ต้องไปคิดเรื่อง protection เรื่อง wealth อะไรเลยครับแก้นี้เสร็จแล้วก็คุ้มครองความเสี่ยงก็เป็นงานที่ของพวกเราใช่ไหมประกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือสุขภาพแล้วก็แนะนำแผนบริหารความเสี่ยงแผนประกันภัยแผนบริหารความเสี่ยงอาจจะไม่ต้องใช้ประกันทุกอย่างก็ได้ถูกไหมอาจจะเป็นการเก็บเงินสำรองเอาไว้อาจจะเป็นการทำสัญญาผูกมัดอะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าประกันที่ตอบโจทย์เราก็ดูสิว่าถ้าเป็นเรื่องของความเสี่ยงชีวิตเขาจากไปก่อนไว้อันควรมีใครเดือดร้อนไหมเดือดร้อนไม่เดือดร้อนดูจากไหนก็ดูจากทรัพย์สินที่เขามีดูจากโปรเทคชันที่เขามีถ้าวันนี้จากไปเขาคำนวณออกมาแล้วคำนวณยังไงไปศึกษาเองนะคำนวณออกมาแล้วว่าคุณควรจะมีทุนประกันเหลือสัก10 ล้านทุกวันนี้เขามีทรัพย์สินแค่5 ล้านมีทุนประกันไปซื้อสะสมทรัพย์อย่างเงี้ยทุนประกัน200,000รวมแล้ว502,000ยังขายตั้งเยอะคุณจะแนะนำอะไรคุณก็ควรจะแนะนำโปรดักที่มันเน้นโปรเทคชันถูกไหมครับจ่ายเงินน้อยได้โปรเทคชันสูงตลอดชีพก็ได้หรือว่าช่วงระยะเวลาก็ได้ถ้าช่วงเวลาในการโปรเทคชันของเขาไม่เกิน20 ปีอย่างเงี้ยฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนความมั่งคั่งก็จะเป็นโปรดักต์เกี่ยวกับการลงทุนใช่ไหมครับส่วนใหญ่กองทุนรวมหุ้นอย่างเงี้ยวางแผนเพื่อเป้าหมายเกษียณเรื่องของภาษีที่เซฟได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำกลับไปเป็นความมั่งคั่งของเขานะครับถามว่าตรงส่วนเนี้ยใช้ประกันได้ไหมใช้ได้อย่างเช่นเขาวางแผนเกษียณผมทุกวันนี้ยังใช้นะคือแบ่งพอร์ตส่วนหนึ่งหลังเกษียณมาให้เขาซื้อประกันบำนาญเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างทำเนี้ยรีเสิร์ชมันออกมาแล้วว่าถ้าเกิดพอร์ตหลังเกษียณหลักพอร์ตหลังเกษียณพอร์ตไหนที่มีประกันบำนาญรวมอยู่ในพอร์ตมันจะทำให้พอร์ตประสิทธิภาพมากขึ้นมีความผันผวนน้อยลงนะครับแล้วเขาก็ยังได้เรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีลดหย่อนเพิ่มแต่ผมไม่ได้หมายความว่าพี่อยากเกษียณเดือนละ20,000งั้นพี่ซื้อประกันบำนาญให้ได้บำนาญปีละ2-4เลยนะครับมันไม่เหมาะสมอ่ะมันจะใช้เบี้ยเยอะเกินไปใครก็รู้เนาะเพราะฉะนั้นพอเรามีความรู้ทางการเงินแล้วการจัดพอร์ตการลงทุนอะไรเงี้ยเนี่ยเราสามารถให้คำปรึกษาได้ว่าเขาควรจะจัดอะไรเท่าไหร่ใช้ประกันไหมหรือไม่ใช้นะครับส่งต่อความมั่งคั่งพอเรามีการ
มีเงินที่ดีแล้วมี protection แล้วมีการสะสมเงินเพื่อลงทุนแล้วถ้าเกิดเงินเหลือก็คือการทำมรดกถูกไหมครับประกันก็ยังตอบโจทย์นี้ได้อีกถูกไหมพี่อยากจะวางแผนมรดกใช่ไหมอยากวางแผนมรดกให้ลูกคนละเท่าไหร่ทำอย่างอื่นมันไม่การันตีนะพี่ไม่รู้เลยว่าตอนตายเนี่ยพี่จะมีเวลเหลือเท่าไหร่มันอาจจะขึ้นอาจจะลงก็ได้แต่การทำประกันนี่คือการการันตีเลยนะว่าแต่ละคนจะได้เท่าไหร่ใครบ้างไม่ตีกันแน่นอนเห็นไหมประกันก็ตอบโจทย์ได้เรื่องพวกนี้เราเป็นเรื่องทางเทคนิคเข้าที่เราต้องไปศึกษาในเรื่องของโปรดักต์แล้วก็ขั้นตอนการวางแผนการเงินนะครับแล้วก็จับโปรดักต์ให้มันแมทช์กับแผนให้ถูกต้องแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าคุณทำได้ไหมถ้าเกิดเขาไม่จำเป็นหรือว่าเขาจำเป็นนิดเดียวอย่างเงี้ยกระบวนการครับอันนี้แชร์ละกันคือประสบกระบวนการทำงานของนักวางแผนการเงินนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้เลยก็คือครั้งแรกเนี่ยก็คือการไปเจอลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 ครั้งไม่เกินในปีแรกนะครั้งแรกก็ไม่มีอะไรครับนัดเข้ามาเจอกันสวัสดีครับก็เสนอก็เก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลของเขาว่าข้อมูลทางการเงินปัจจุบันเขาเป็นยังไงทรัพย์สินหนี้สินมีอยู่เท่าไหร่นะครับรายรับรายจ่ายมีอยู่เท่าไหร่เมื่อวานเพิ่งไปเจอลูกค้ามาฮะลูกค้ายังตกใจเลยนะผมถามว่าพี่รายได้เท่าไหร่รายได้เสียภาษียังไงแล้วก็มีโบนัสไหมกี่เดือนเขายังตกใจเลยว่าโหนี่น้องพี่ยังไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครเลยนะคือแฟนพี่ยังไม่รู้เลยอะแต่เนี่ยคือนักวางแผนอย่างเงี้ยรู้ทุกเรื่องมากกว่าคนใกล้ตัวมันต้องมีจรรยาบรรณมากๆครับเนี่ยก็เก็บข้อมูลทั้งหมดเลยเป้าหมายการเงินของพี่มีอะไรบ้างอยากเกษียณเท่าไหร่อนาคตหลังเกษียณอยากใช้ชีวิตยังไงรถบ้านจะเปลี่ยนไหมมีหนี้สินหรือเปล่าลูกจะส่งเรียนที่ไหนเก็บข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วก็กลับไปทำแผนก็จะมีโปรแกรมจะมีเครื่องมือของตัวเองอยู่เดี๋ยวจะแชร์ให้ดูนะครับทำแผนเสร็จก็นัดเขาอีกทีมาเสนอแผนเสนอแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะ accept เลยนะโอ้แผนคุณเยี่ยมมากทำตามเลยบางทีมันก็ต้องมาคุยกันเฮ้ยพี่ว่าตัวนี้ปรับหน่อยเพราะสุดท้ายเราไม่ใช่คนที่จะแบบไปสั่งเขาให้ทำอะไรถูกไหมครับเขาอะเป็นคนที่จะเลือกเดินไปเองแล้วเหมือนจริงแล้วผมมองอาชีพเนี้ยนอกจากเหมือนแพทย์แล้วมันเหมือนเทรนเนอร์ฟิตเนสอะถ้าเทรนเนอร์ฟิตเนสบอกว่าพี่อยากมีซิกแพคพี่ต้องออกท่านี้พี่ต้องกินอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ออกเขาไม่กินมันจะเกิดไหมไม่เกิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดผลได้จริงๆแล้วเขาต้องเดินตามเราด้วยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะโอเคแผนเนี้ยใช่แล้วเราก็เริ่มมา take action โดยการซื้อประกันซื้อกองทุนนะครับซึ่งตรงนั้นก็มีกระบวนการเอกสารอะไรมากมายอีกเกิดทำประกันแล้วสุขภาพไม่ผ่าติดเมมโม่ต้องไปแก้เลยเนี่ยชีวิตมันก็เลยเป็นอย่างนี้สุดท้ายก็คือการติดตามและประเมินผลก็คือว่าหลังจากวางแผนไปแล้วแผนการเงินนะฮะมันไม่ใช่ว่าวางแผนครั้งเดียวแล้วจบเพราะว่ากับชีวิตการเงินของเราแต่ละคนอ่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอายุทุกถูกไหมครับวันนี้ไม่มีหนี้วันหน้าอาจจะมีวันนี้ไม่มีลูกวันหน้าอาจจะมีแล้วแผนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอีกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมา revise ทบทวนแผนทุกปีนะครับเนี่ยก็คือกระบวนการในการจัดการลูกค้าหนึ่งคนผมอยู่กันมาเรื่อยๆแล้วส่วนใครอยากเห็นเครื่องมือที่ใช้ปกติผมก็ใช้เป็น Google Sheet นะฮะอยู่บนออนไลน์ใช้เครื่องไหนก็ได้อันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะก็เนี่ยอย่างนี้คือบัญชีรายรับบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของเขามีอะไรบ้างเท่าไหร่รวมแล้วเป็นเท่าไหร่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินทั้งหมดวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็เป็นการประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้านี่คือที่จะโชว์นี่คือให้เห็นว่านี่นักวางแผนการเงินจริงๆนะทำอย่างนี้นะประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าคือว่าดูซิว่ารายรับรายจ่ายเป็นเท่าไหร่และอนาคตต่อไปจนปลายเลยนะฮะมันจะต้องมีรายรับรายจ่ายอะไรบ้างทำไมทำเพื่อให้เห็นไงว่าเราให้คำแนะนำเข้าไปแล้วอย่างสมมติประกันก็ได้เขารู้ไหมว่าจะจ่ายไหวหรือเปล่าแนะนำประกันสุขภาพอย่างเงี้ยประกันสุขภาพเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะคุณแนะนำแค่วันนี้วันเดียวอ๋อพี่เงี้ย20,000พี่จ่ายไหวพี่ซื้อเลยแล้วรู้ไหมล่ะว่าอนาคตเขาจ่ายไหวหรือเปล่าถ้าคุณไม่ประเมินนะฮะผมต้องทำถึงขนาดนั้นแหละเนี่ยคือแล้วเป้าหมายมันไม่ใช่มีแค่ซื้อประกันอย่างเดียวมันซื้อกองทุนมันซื้อบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถการทำประมาณการกระแสเงินสดข้างหน้าทำให้รู้ได้ว่าไอ้เป้าหมายที่เขาต้องการจริงมันทำได้ไหมนะครับคือว่าควรต้องปรับเปลี่ยนอะไรอันนี้ก็เป็นการคำนวณเงินเกษียณอยากเกษียณอายุอันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อยากเกษียณอายุเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยกดปุ๊บมันก็คำนวณตัวเลขออกมาให้เลยแล้วนี่ก็เป็นตารางโชว์มาเลยว่าแต่ละปีเนี่ยอายุเท่านี้เงินจะโตไปเป็นเท่านี้ถอนเงินมาใช้เท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นการวางแผนการศึกษาลูกใส่ตัวเลขเข้าไปว่าแต่ละชั้นปีใช้เงินเท่าไหร่มันก็จะคำนวณออกมาว่าอนาคตมันจะเป็นเท่าไหร่เราจะอาจจะถึงเงินเฟ้อแล้วต้องถอนเงินมาใช้เท่าไหร่ประกันควรมีความคุ้มครองเท่าไหร่แต่ละพอร์ตนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนะครับนี่คือสรุปกรมธรรม์ของผม
ประกันประเภทอะไรจ่ายเบี้ยเท่าไหร่เริ่มทำวันไหนทำอายุเท่าไหร่ผลประโยชน์เป็นยังไงมีไรเดอร์อนุสัญญากี่อันเนี่ยลูกค้าคนหนึ่งทำหมดเนี่ยนะครับตอนนี้เฉลี่ยความเร็วอยู่ที่คนหนึ่งประมาณสัก3วันวางแผนการเงินให้คนเนี่ยทำ3วันทำแผนอย่างเดียวนะไม่รวมทำพรีเซนต์อีกเดี๋ยวต้องมาทำพรีเซนต์อีกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเลทตอนนี้เดือนนึงผมจะรับลูกค้าได้จริงๆแบบฟูดแพนนิ่งเลยประมาณสัก 4-5 คนแค่นั้นก็เต็มกลืนแล้วฮะอันนี้พี่หาลูกค้ากันได้เดือนละเท่าไหร่ถ้า 4-5 คนผมอาจจะตก KPI ก็ได้นะครับก็สรุปว่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการเป็นที่ปรึกษาถ้าอยากเป็นนะสุดท้ายมันไม่ยากมันอยู่ที่ใจวันนี้อยากเป็นจริงๆหรือเปล่าผมบอกตัวเองได้จริงเลยว่าพอผมรู้จักอาชีพนี้แล้วตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นตัวแทนผมบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่ผมตามหามาตลอดไม่มีใครสั่งให้ผมต้องทำอะไรเลยเอ้มาเทคเนี่ยมาเทคคอร์สสิเอ้มาเรียนอันนี้ดีผมจัดการเองไม่มีใครหาให้ผมต้องสร้างเองนะครับการอยากเป็นที่ปรึกษาทางการเงินน่ะไม่ใช่จุดจบนะคือต่อให้วันนี้มาเป็นที่ปรึกษาการเงินแล้ววันนี้ฉันเป็นเนี่ยสมมติวันนึงพี่น้องทุกคนมาเป็นเหมือนผมมันก็ไม่ใช่จุดจบเย่เราเป็น CFP แล้วเราเป็นที่ปรึกษาการเงินแล้วเพราะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะอะไรครับเพราะเรายังต้องดูแลลูกค้าอีกยาวไกลจนกว่าเขาจะนู่นว่ะแก่ไปด้วยกันเลยฮะระหว่างนี้ที่เราทำอะไรครับเราก็ keep walking ฮะสร้างคุณค่าไปสร้างคุณค่าไปสร้างคุณค่าไปเรื่อยๆไม่หยุดเพราะว่านั่นคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจริงคือถ้าทุกคนมันถึงจุดหนึ่งอย่างที่พี่เอบอกอ่ะคุณจะได้อะไรที่มันมากกว่าแค่ตัวเงินลูกค้าที่น่ารักของผมเนี่ยคือแบบเขาแทบจะสุดๆอ่ะว่าแบบเนี่ยถ้าฉันแบบถ้าฉันได้รู้จักคุณเอมานานแล้วมันจะทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นมากคุณเป็นคนเปลี่ยนชีวิตฉันคุณทำให้ฉันมีเป้าหมายที่ชีวิตที่ชัดเจนคุณโหแบบนี่คือคุณค่าจริงๆอ่ะผมอธิบายไม่ถูกอ่ะคุณต้องทำอ่ะนะครับแล้ววันหนึ่งก้าวไปมันต้องอาศัยเวลาพิสูจน์อย่าหยุดแค่ว่าทำไปแล้วไม่มีใครเห็นค่าเลยทำไปแล้วไม่เห็นลูกค้าเขาจะแฮปปี้เลยเนี่ยลูกค้าด่าอีกผมเจอลูกค้าทิ้งมาเยอะแยะฮะวางแผนการเงินให้บางคนก็ไม่เห็นค่าแต่ผมก็ไม่หยุดทำไปมันก็คือเนี่ยชีวิตเรามันมีทั้งคนที่เห็นค่าคนที่ไม่เห็นค่าแต่เราอะเราเห็นคุณค่าตัวเองไหมเราเห็นคุณค่าตัวเองหรือเปล่านั่นก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับมีเรื่องเล่าสุดท้ายนะมีเรื่องเล่าว่ามีครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ของ NASAเดินเข้าไปในสำนักงานที่ NASA ที่จะปล่อยจดฐานจรวดนะครับเจอพนักงานถูกคืนอยู่ถูกคืนเจ้าหน้าที่คนนั้นถามว่าดึกๆเนี้ยมาทำอะไร What are you doing here at night เจ้าหน้าที่ถูกคืนเงยหน้าขึ้นมาแล้วตอบคำนี้ครับว่า I'm sending people to the moon ผมกำลังส่งคนขึ้นไปดวงจันทร์มันสะท้อนอะไรครับนั่นคือคุณค่าที่เขาเห็นในงานของเขาเขาไม่ได้ดูถูกตัวเองเป็นแค่คนถูกพื้นแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งคนที่จะต้องขึ้นไปดวงจันทร์ต้องผ่านเส้นนี้ไปแล้วมันทำให้เขาเดินขึ้นไปสู่จรวดได้อย่างราบรื่นเขาแฮปปี้แล้วผมก็อยากฝากไว้ครับว่างานนี้อยากให้ทุกคนสร้างแวลูให้ตัวเองเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดไม่สร้างแวลูให้ตัวเองคุณไปเน้นโปรดักต์ถามว่าถ้าโปรดักต์เรามันไม่ดีเท่าที่อื่นเราแพ้เขาไหมครับแพ้เลยนะถ้าเกิดคุณแข่งกันด้วยโปรดักต์คุณแพ้นะครับคุณตกเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะชนะคนอื่นได้ครับมันคือแวลูที่คนอื่นไม่มีไงแวลูที่คนอื่นไม่มีคืออะไรถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นช่วยขายฝ่ายขายถามว่าคนขายอย่างนี้ในประเทศนะครับคุณแค่มองหน้าเพื่อนก็ได้ทั้งหมดเนี่ยในห้องนี้มีกี่คนครับแล้วตั้งคำถามกับตัวเองซิว่าทำไมเขาต้องมาซื้อกับเราด้วยในเมื่อเนี่ยผมมีตัวเลือกเต็มเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่พวกเราด้วยทั้งประเทศนะครับคำถามคือทำไมฉันต้องเชื่อคุณสมมติเราวันนี้เราตอบคำถามไปแล้วว่าฉันเป็นที่ปรึกษาทางการเงินไงฉันเก่งกว่าคนอื่นฉันรู้มากกว่าฉันให้คำปรึกษาที่ดีกว่าปุ๊บพอคุณก้าวมาอยู่ระดับเนี้ยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินถามว่าที่ปรึกษาการเงินในประเทศนี้มีกี่คนนะมีอีกเป็นร้อยเป็นพันคำถามคือแล้วทำไมผมต้องเลือกคุณนะใช่ไหมฮะเนี่ยมันคือคุณค่าไงคุณค่าอะไรที่คุณแตกต่างจากคนอื่นอะไรที่คุณช่วยเขาอะไรที่คุณทำให้เขาโดนใจนั่นคือสิ่งที่เราควรจะมุ่งหน้าไปเพื่อให้เราได้มีคุณค่าที่แตกต่างจากคนอื่นนอกจากคุณค่าที่เราสร้างให้กับคนอื่นแล้วอย่าลืมอย่างที่บอกว่าเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราได้เห็นคุณค่าตัวเองมันคือการทำให้การทำงานทุกวันมีความสุขไม่ใช่ว่าเราทำงานเพื่อความสุขแต่ทำงานทุกวันนี้ด้วยความสุขนั่นคือการที่เราได้เห็นคุณค่าในตัวเอง
วันนี้ผมก็หมดเวลาของผมแล้วนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกคนฟังแล้วก็คิดว่าประสบการณ์ของตัวเองน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนในวันนี้ต่อจากนี้ก็จะขอส่งต่อไปในละครเรื่องต่อเรื่องตอนต่อนะครับคุณก็จะได้เห็นกันว่าการที่ได้เราได้เห็นคุณค่าตัวเองสำคัญยังไงกับตอนต่อที่ชื่อว่าคนคุณค่าครับวันนี้สวัสดีครับในเวลานี้อนันดา
ึงเวลาที่เราสองคนอ่ะต้องเดินเคียงข้างกันไปอีกแล้วนะอย่าเยอะแล้วว่าหอประชุมอยู่ใกล้แค่นี้เองอ่ะจ้ะไปนะคะคุณป้าไปนะพ่อไปก่อนนะครับป้าจ้าเร็วนะจ้า Morning Kiss ครับเอ้ยอ่ะ Have a good day นี่ตาเราด้วยแล้วสิโอ้ยเออชุดเทนะคะเออเป็นทหารใช่ไหมคะกรมกรมไหนคะอยู่กรมทหารช่างครับผมกรมทหารช่างอ๋อเป็นทหารช่างกรมเราเป็นช่างอะไรอะคะช่าง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 มันเถอะค่ะครับผมช่างมันเถอะครับช่างมันค่ะเออแล้วแบบนี้นี่คุณพี่ค้าขายอะไรครับอ๋อคือที่บ้านดิฉันเนี่ยก็ค้าขายเล็กน้อยพอมีกำไรบ้างนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยนะคะคือพ่อแม่ของเจ้าอนันดาเนี่ยก็มีเงินทิ้งเอาไว้ให้ดิฉันก็เลยเลี้ยงดูเจ้าอนันดาไม่ลำบากอะไรนะคะแต่ว่าเราก็มีกันอยู่แค่สองคนป้าหลานถ้าฉันเป็นอะไรไปสักคนนึงเจ้าอนันดาจะอยู่ยังไงนะเป็นห่วงร้านแบบนี้ทำไมไม่เอาเงินเก็บมาเตรียมพร้อมไว้หรอครับปากเป็นอะไรอะคะปากครับถ้าเป็นห่วงร้านแบบนี้เนี่ยทำไมไม่เอาเงินเก็บมาเตรียมพร้อมอะไรไว้ล่ะครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมยังไงอะคะทำประกันครับอะไรนะคะทำประกันครับอ๋อทำประกันพี่บอกตบเอาค่ะทำประกันมันต้องใช้เงินเยอะไม่ใช่เหรอคะโอ้ยไม่หรอกครับคุณพี่มันมีบางผลิตภัณฑ์ที่จ่ายเบี้ยประกันระยะสั้นแต่ว่าคุ้มครองระยะยาวนะครับคุณพี่โอ้ยจริงเหรอคะแหมคุณนี่พูดรู้ลึกรู้จริงเหมือนเป็นคนขายประกันจริงๆซะเองอะไม่ใช่ครับคุณพี่ผมไม่ได้ขายประกันครับผมเป็นทหารจริงๆครับผมค่ะเชื่อค่ะแหมตะเบ๊ตลอดเวลาขนาดนี้แล้วแต่งชุดทหารมาซะเต็มยศเชื่อค่ะครับผมคือที่ผมรู้เนี่ยเพราะว่าผมซื้อของตัวเองไหมครับผ่านตัวแทนของ FWD ที่ธนาคารในเมืองครับของเขาดีครับคุณพี่ประกันก็ดีพนักงานก็หน้าตาดีครับคุณพี่คุณพี่น่าจะลองบ้างนะครับผมค่ะแหมก็น่าสนใจนะคะที่คุณบอกว่าไม่ต้องใช้เงินแพงมากน่าสนใจจริงค่ะสนใจจริงๆเหรอครับค่ะงั้นเรียนเชิญคุณพี่อย่างนี้ครับค่ะรอสักครู่นะครับคุณพี่ครับค่ะผมมีเทียนช้ำทองไม่ได้เป็นทหารหรอกครับอ้าวคือผมเป็นตัวแทนประกันของ FWD ที่ธนาคารในเมืองนะครับคือถ้าเกิดคุณพี่สนใจเนี่ยผมอยากจะเสนอกรมธรรม์ให้ครับที่ว่าหน้าตาดีนั่นแหละคะว่าแต่เป็นคนขายประกันแล้วทำไมใส่ชุดทหารละคะเนี่ยเอ้าก็ทหารกับเป็นตัวแทนประกันมันก็คล้ายๆกันเลยครับยังไงคะคือคุ้มครองชีวิตคนเหมือนกันไงครับพบจิตแพทย์ครั้งหลังสุดเมื่อไหร่คะคือว่าไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะอีฉันมีเบอร์จิตแพทย์ลองเอาไปคุยดูไหมคะใส่มาทำไมเนี่ยชุดทหารไม่ใช่แบบนั้นนะพี่คือจริงๆแล้วเนี่ยยายนิดตาลูกสาวผมนะครับแกบอกว่าแกอายที่ผมขายประกันครับอ้าวเป็นงั้นไปแกบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนรู้ว่าพ่อขายประกันนะเพื่อนก็จะรังเกียจไม่คุยด้วยเนี่ยโอ้ยไม่รังเกียจหรอกค่ะดิฉันว่ามันเป็นอาชีพสุจริตจริงด้วยนะครับคุณพี่ร้อยคนจะมีคนคิดอย่างคุณพี่สักคนนึงครับหนึ่งในร้อยแหมเข้าอีกแล้วคือว่าดิฉันว่านะคะอาชีพอะไรนะคะถ้าเรามีความจริงใจมันก็เป็นอาชีพที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมทั้งนั้นล่ะค่ะจริงนะครับผมไม่คิดเลยนะครับว่าผมจะได้มารับความรู้สึกแบบนี้จากคนที่ผมพยายามตะล่อมให้เป็นลูกค้าหรือว่านี่มันจะเป็นแบบที่หัวหน้าสุเมธสอนผมไว้อย่างแรกเลยนะวิเชียรถ้าเราเชื่อว่าคนที่เราคุยอยู่ด้วยตรงหน้าเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนของเราที่กำลังมีความทุกข์อยู่เราก็จะเปิดใจรับฟังเขาได้อย่างแท้จริงไงถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วนั้นเขาจะกลายเป็นลูกค้าของเราหรือไม่ก็ตามนะแต่อย่างน้อยนะเราก็มีความสุขแล้วล่ะที่ได้เป็นที่ระบายคลายทุกข์ให้เขาแล้ว
ทำงานด้วยความสุขอ่ะผมจะลองเชื่อที่หัวหน้าสุเมธสอนผมสักครั้งหนึ่งพี่ครับครับค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยคุณพี่ยังมีเรื่องอะไรหนักใจอีกบ้างไหมครับถ้าเกิดว่าไม่เป็นการละลาบละล้วงจะเกินไปเนี่ยเล่าให้ผมฟังได้เลยนะครับจะดีเหรอคะดีสิครับอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการได้ระบายคือจะเป็นอะไรนะครับถ้าคุณพี่จะคิดซะว่าผมเนี่ยเป็นเพื่อนอีกคนของคุณพี่ครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากก็อย่างที่ฉันบอกละค่ะว่าครอบครัวดิฉันอ่ะมีอยู่แค่สองคนคือฉันกับเจ้าอนันดาแล้วฉันเองก็อายุมากขึ้นมากขึ้นทุกทีจะตายวันตายพรุ่งอะไรก็ไม่รู้นะคะดิฉันก็เป็นห่วงว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปแล้วเจ้าอนันดาจะอยู่ยังไงฉันก็อยากจะมีเงินเก็บเงินออมไว้สักก้อนนึงให้เขาดูแลตัวเองได้ถ้าฉันเป็นอะไรไปผมยอมรับนะครับว่ามันเป็นความรู้สึกที่แปลกไปจากทุกครั้งแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยความสุขอย่างประหลาดมันก็เกิดขึ้นในใจของผมความสุขที่ผมได้มีความหมายกับใครสักคนหนึ่งและถึงแม้ว่าเรื่องราวที่พี่ออนเล่ามาเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความทุกข์ที่อัดแน่นอยู่ในหัวใจแต่ผมก็พอจะมองออกครับว่าพี่ออนเธอรู้สึกดีที่มีใครสักคนหนึ่งรับฟังเธอเนี่ยล่ะค่ะที่ฉันเป็นห่วงครับคุณพี่เราก็หัวอกเดียวกันนะครับผมก็ห่วงใยนิตาไม่แพ้กันเลยเอ๊ะแต่ว่าจากที่คุยกันไปเนี่ยผมว่าคุณพี่น่าจะลองศึกษาประกันที่เป็นการสะสมทรัพย์ดูนะครับค่ะแล้วว่าถ้าเกิดวันหนึ่งที่เราไม่มีชีวิตพ่อทำอะไรอ่ะสมมติถ้าเกิดวันหนึ่งเราไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วคันดินไทยก็ยังอยู่ยับยืนยงก็ผมค่ะหนูนิตาอย่าไปว่าพ่อเขาเลยนะที่เขาเป็นคนขายประกันน่ะเอาพี่พ่อเธอนะเอาไหนเธอบอกว่าพ่อเธอเป็นทหารไงแล้วทำไมพ่อเธอถึงเป็นคนขายประกันได้นี่ไงเห็นไหมถ้าเพื่อนหนูรู้ว่าพ่อเป็นคนขายประกันเขาต้องรู้สึกแย่อะแย่สิถ้าเกิดว่าพ่อแม่เราอะได้เจอกับพ่อเธอก่อนที่ท่านจะจากไปอะเราก็คงจะไม่ต้องมาเป็นภาระพระออนแบบนี้ก็เธอชอบเราไงเธอถึงโอเคอะแต่ถ้าเป็นเพื่อนคนอื่นอะเขาก็ต้องร้อนหนูอยู่ดีอะหนูจ๋าฟังป้านะลูกป้ารู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่ชอบหรอกคนขายประกันเนี่ยเพราะว่าคนที่ขายประกันน่ะมักจะเซาซีหวังยอดแต่ว่าพ่อของหนูน่ะเป็นคนขายประกันที่ดีนะลูกเขาจริงใจที่จะรับฟังความทุกข์ของผู้อื่นหนูต้องภูมิใจนะลูกที่เขาน่ะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพการงานซื่อสัตย์ต่ออาชีพการงานแต่ไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกสาวตัวเองหนูไม่มีทางภูมิใจหรอกค่ะนิตาเดี๋ยวมานะครับป้าจ้านิตาใจเย็นก่อนนิตาไม่เป็นไรนะจ๊ะค่อยๆทำความเข้าใจกันไปยังไงฉันก็ขอบคุณมากนะที่เธอช่วยฟังความกังวลของฉันขอบคุณคุณพี่เหมือนกันฟังดูเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะวิเชียรครับแต่ผมก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นความรู้สึกที่แปลกไปจากแต่ก่อนมันติดอยู่ก็แค่ตรงที่นิตาลูกสาวของคุณใช่ไหมเชื่อผมสิวิเชียรคุณลองตั้งใจไปให้สุดทางผมว่าอะไรๆดีๆจะเกิดขึ้นนะครับ
แล้วหลังจากวันนั้นผมก็ได้เดินทางไปที่บ้านของพี่ออฟฮะถึงเวลาทานข้าวแล้วครับผมโอ้ยแต่ว่าผมกำลังคุยกำลังอะไรผมไม่สนใจทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าคุณต้องไปทานข้าวกับผมเพราะว่าเดี๋ยวคุณต้องมาช่วยผมบิ้วลูกค้าต่อนะครับไปเถอะครับงั้นเดี๋ยวเราพักกินข้าวกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมกลับมาเล่าให้ฟังต่อกินข้าวกันให้อร่อยนะครับรอเย็นมาดูนะครับเดี๋ยวไปกิน